ชิตนิดนึงในฐานะท่านเป็นนักวิชาการท่านพูดอะไรท่านต้องแสดงหลักฐานไม่พูดลอยแล้วก็บางทีเอาพูดในแผ่นพับมาแล้วก็ไม่มีการแสดงหลักฐานอ้างอิงเนี่ยมันไม่ได้นะครับเอามาเรื่องค่าตอบแทนอ่ะได้อาจารย์พิชิตบอกว่าพวกเราโกหกครับพยายามพูดบิดเบือนนะครับเอาฟังดูสิครับว่าเรื่องค่าตอบแทนภาครัฐอ่ะจริงๆแล้วมันได้มากหรือได้น้อยยังไงนะครับที่ท่านบอกว่าเห็นไม่ตรงกันกับพวกเรานะฮะภาพที่แสดงว่ามันก็ตรงกับที่ผมค้นมานะว่าบ่อปิโตรเลียมของเราเนี่ยมันมีขนาดเล็กเป็นกระจายต้นทุนการขุดสูงนั่นระบบสัมปทานก็แตกต่างกันไปสิ่งที่พวกนั้นตีมากๆเลยคือว่าของเราต่ำมากค่าสัมปทานถ้าภาคแรกภาคหลวงต่ำที่สุดในอาเซียนของพม่านี่ 80% 90% ครับของกำไรเนี่ยของอินโดนีเซีย 80% อันนี้ของไทย 15% 12.5 อะไรจำนองนั้นจำนองนั้นนะครับฟังแล้วโอ้โหประเทศไทยที่แย่จังนะคนพวกนี้ก็บิดเบือนเพราะความจริงก็คือว่าคนพวกนี้ก็จะบอกว่าระบบสัมปทานของไทยในปัจจุบันเนี่ยมีค่าภาคหลวงกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียมค่าภาคหลวงเนี่ย 12.5% ของยอดขายยังไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะ 12.5% นี่เป็นค่าภาคหลวงไปแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายไปแล้วเหลือกำไร expense เลย 12.5% เนี่ยที่ต้องจ่ายกับทางภาครัฐนะครับแล้วก็บอกแล้วก็พูดแล้วก็อ้างบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยยอมรับว่ามีภาษีเงินได้ปิโตรเลียมครับ 50% ของกำไรครับนะแต่2ก้อนนี้รวมกันแล้วเนี่ยยังต่ำมาก40-50% ของกำไรนั่นเองนะซึ่งตรงนี้ก็ผิดละครับถ้ารู้แต่ทุกแบบนี้นะฮะก็ถือว่าบิดเบือนครับนะเพราะว่าระบบสัมปทานในเมืองไทยปิโตรเลียมเนี่ยมี2ระบบครับคือไทยแลนด์1กับไทยแลนด์3ครับไทยแลนด์1เนี่ยก็คือเริ่มต้นยุคปี2514เป็นระบบอย่างที่เขาว่าคือระบบไทยแลนด์1ครับนะซึ่งกำลังจะหมดอายุในปีอีกไม่กี่ปีนี้แล้วนะแสดงว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วมีแต่สัมปทานรุ่นเก่ารุ่นปี14เท่านั้นที่อยู่ในระบบนี้ซึ่งปัจจุบันนี้มีแค่6สัมปทานจากทั้งหมด63สัมปทานไม่ต้องเรียนอาจารย์ว่ารุ่นนั้นเนี่ยมันเป็นรุ่นของรัฐบาลถนอมประภาสนะครับมันเป็นรุ่นที่รัฐบาลซึ่งประชาชนเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ไม่ได้สนใจอะไรมากมายไม่ได้คิดถึงอนาคตนะแล้วก็สิ่งสำคัญคือพยายามที่จะไปดึงคนมาซึ่งอันนี้มันจะมีเหตุผลอยู่มันจบครับมันจบไปแล้วทีนี้มีระบบหนึ่งระบบไทยแลนด์3ครับนะซึ่งเริ่มในปี2532ครับนะอันนี้เนี่ยเป็นระบบที่ซับซ้อนไม่ใช่เป็นระบบที่คนนี้พวกนี้อ้างและคนพวกนี้ไม่ยอมพูดถึงเลยทำเป็นลืมเป็นระบบกฎหมายใหม่ครับผมที่แก้ในปี2532นะผลประโยชน์เนี่ยที่ผู้ขุดเจาะจะต้องแบ่งให้รัฐเนี่ยจะมี3ส่วนครับส่วนแรกคือค่าภาคหลวงซึ่งเป็นอัตราขั้นบันไดนะครับตั้งแต่ 5% ขึ้นไปเรื่อยจนถึง 15%นะตามยอดขายถ้ายอดขายสูงๆนี่ก็เจอก็แล้ว 15% เลยของยอดขายก่อนหักค่าใช้จ่ายส่วนที่2ยังเป็นเหมือนเดิมคือภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 50% ของกำไรครับนะหลังจากหักค่าใช้จ่ายไปแล้วทีนี้มีส่วนที่3ครับครับส่วนที่3นี่เรียกว่าผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจากกำไรส่วนเกินนะฮะเมื่อราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันขึ้นไปถึงระดับนึงเนี่ยนะรายได้ของผู้ขุดเจาะว่าได้รับสัมปทานเกินกว่าขีดขั้นหนึ่งไปแล้วเนี่ยรัฐจะเข้ามาเก็บเพิ่มอีกเป็นขั้นบันไดของมันไปเรื่อยเป็นขั้นบันไดอีกเหมือนกันนะเก็บไปเกินกว่าถ้าเกินกว่าระดับนี้เลยจะเก็บเพิ่มนิดนึงนี่ครับนะฮะเนี่ยสัมปทานการขุดเจาะส่วนใหญ่เลยเนี่ยปัจจุบันอยู่ในระบบไทยแลนด์3คือจ่าย3ส่วนนี้ครับแล้วไทยแลนด์3เนี่ย63สัมปทานนะฮะที่มีอยู่ขนาดนี้เนี่ยเป็นระบบไทยแลนด์1ระบบเก่าที่พวกนั้นอ้างเนี่ยแค่6ครับ6นั่นเอง6แล้วมีทั้งหมดทั้งหมดเยอะแยะไปเลย63ที่1 63ลบ3อ่ะไม่ลบ6ลบ6ก็50เหลือ50เป็น57นี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไม่ได้เกี่ยวนี่เลยอยู่ในระบบใหม่นี่เลยอยู่ในระบบใหม่นี่เลยครับซึ่งระบบใหม่เนี่ยตัวเลขมันก็โชว์ชัดว่าหลังจากเก็บค่าภาคหลวงอันนี้นับจากจำนวนเงินจริงๆเลยนะที่เก็บได้เลยนะเก็บค่าภาคหลวงได้ตลอดตั้งแต่ปี32เป็นต้นมาเนี่ยนะเก็บค่าภาคหลวงเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้วก็ผลประโยชน์พิเศษนะอาจจะเรียกว่าเป็นโบนัส3ส่วนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเป็น 74% เป็น 74% ของกำไรสุทธิของกำไรที่บริษัทได้นะ
ะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างสูงครับเอานะฮะพวกนี้ชอบบิดเบือนไม่ชอบพูดความจริงรู้ทั้งรู้นะฮะว่าสัมปทานมันมีหลายอย่างนะฮะมีไทยแลนด์1มีไทยแลนด์2มีไทยแลนด์3ไอ้พวกนี้ชอบเอาไทยแลนด์1มาพูดโดยไม่ยอมพูดถึงไทยแลนด์3นะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์พิชิตครับให้สังเกตภาพนี้ต่อไปนะฮะนี่คือเราใช้ไทยแลนด์3ครับเราใช้ภาพนี้ไทยแลนด์3ตลอดเลยฮะพูดตลอดครับนะฮะครับช่วยกดนิดนึงผมเขียนชัดเจนว่าข้างล่างคือไทยแลนด์3ดร.พิชิตคงไม่ได้ศึกษาคือไม่ได้ดูคลิปเราไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่รู้ใครบอกให้พูดก็พูดไปเรื่อยนะครับข้างล่างเขียนชัดว่าท่านอ่านว่าเขียนว่าอะไรอัตรานี้ไทยแก้กฎหมายเพื่อช่วยบริษัทขุดเจาะในปีพ.ศ. 2532ระบุเหตุผลท้ายพ.ร.บ.ปิโตรเลียมว่าน้ำมันดิบมีราคาต่ำโดยขณะนั้นน้ำมันดิบราคา18ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือ 2.83 บาทต่อลิตรแต่ปัจจุบันน้ำมันดิบมีราคา100กว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลจึงสมควรมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ประเทศได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่สุดนะฮะคืออย่างนี้ครับประเทศไทยเนี่ยมีพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ปิโตรเลียมเนี่ย2พ.ร.บ.ด้วยกันคือ2514กับ2532ครับผมนะครับผมเนี่ยเอา2532มาพูดครับผมนะครับเพราะว่า2514เนี่ยมันยืนยันนึงก่อนนะว่าตลอดเวลาที่พวกเราพูดเรื่องค่าสัมปทานครับเราก็ใช้ภาพนี้ตลอดนะฮะซึ่งก็คือไทยแลนด์3นั่นแหละถูกต้องแต่อาจารย์บอกเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะพวกนี้ไม่ยอมพูดถึงไม่พูดถึงบิดเบือนไม่พูดแต่ไทยแลนด์1แล้วรู้ไหมว่าเขามีเก็บค่าได้ตั้ง3อย่างนะได้เยอะนะครับถึง 74% นะโอ้นะฮะได้เยอะท่านคงไม่ได้เคยคำนวณอะไรจริงๆเลยนั่นแหละครับผมนะไม่รู้กระทรวงพลังงานหรือปตท.บอกให้พูดแบบนี้แต่ผมจับประเด็นท่านได้แล้วนะคะว่าท่านโกหกนะท่านโกหกประชาชนนะฮะหนึ่งเราพูดเรื่องค่าสัมปทานโดยใช้ไทยแลนด์3แล้วก็ใช้ภาพนี้มาโดยตลอดย้อนไปดูคลิปเก่าที่พวกเราพูดก็ได้นะฮะครับคือในนี้เนี่ยพ.ศ. 2532ในนี้ที่ระบุมันก็คือไทยแลนด์3อยู่แล้วครับผมและคำว่า5ถึง15เนี่ยครับผมอาจารย์พิชิตอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าประเทศไทยไม่เคยได้15โอ้ยได้เยอะนะเดิมได้เท่าไหร่เดิมได้ 12.5 เดี๋ยวนี้ปรับขึ้นเป็น50เป็น5ถึง15นะ5ถึง15เนี่ยวิธีการเสียภาคหลวงเสียยังไงรู้มั้ยครับยังไงฮะจ่าย5ก่อนแล้วฮะแล้วส่วนเกินเข้ามาจ่ายส่วนเพิ่มขึ้นไปดังนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยยังไงมันก็ไม่ถึง15อยู่ดีครับผมเพราะว่าส่วนต้นมันต้องจ่าย5ครับผมส่วนเกินค่อยไปจ่าย 6.5 จ่าย 7.5 เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเขียนว่า5ถึง15ดูเหมือนได้เยอะขึ้นแต่จริงๆได้น้อยลงเพราะว่าดร.พิชิตต้องไปอ่านท้ายพ.ร.บ.ให้ดีครับผมท้ายพ.ร.บ.2532นั้นเขาเขียนว่าอะไรครับผมเหตุผลในการแก้กฎหมายปิโตรเลียมเนี้ยครับเพื่อช่วยให้บริษัทขุดเจาะนั้นน่ะเขาอยู่ได้เนื่องจากน้ำมันมีราคาตกต่ำในปี2532ครับผมนี่แหละดร.พิชิตไม่ได้อ่านโอ้แต่ว่าเราก็เก็บภาษีจากกำไรเยอะนะถึง 50% โอ้โหแสดงว่าไม่ใช่นักธุรกิจนะเนี่ยคนที่พูดเนี่ยครับผมไม่รู้เรื่องเลยถ้าผมเห็นสูตรนี้นะท่านผู้ฟังลองดูสูตรนี้ดีๆนะครับท่านผู้ชมดูดีๆประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่เอาส่วนแบ่งกำไรตรงกลางใช่ไหมฮะตรงกลางท่อนกลางเนี่ยไม่เอาพม่าเนี่ยผมยกตัวอย่างพม่านะพม่าเนี่ยส่วนของน้ำมันเนี่ยนะครับ50-80คำว่า80เนี่ยก็คือน้ำตื้นหรือบนบกเอาส่วนแบ่งกำไร80ของไทยไม่เก็บเป็นศูนย์ครับผมนะครับของไทยเนี่ยแล้วส่วนเขมรนะครับถ้าเป็นน้ำมันเจอบนบกหรือในน้ำตื้นเอาส่วนแบ่งกำไรอีก60ครับผมเขาเอาทุกประเทศในอาเซียนครับผมยกเว้นประเทศไทยแต่ประเทศไทยมาแก้เกี้ยวด้วยการบอกเก็บภาษีเยอะครับผมผมบอกสูตรเนี้ยมันหมูครับผมสำหรับนักธุรกิจเป็นผมเนี่ยผมก็ต้องทำให้กำไรมันน้อยด้วยการจ้างบริษัทลูกจ้างบริษัทลูกเป็นที่ปรึกษาบ้างจ้างบริษัทแม่เป็นที่ปรึกษาบ้างเช่าอุปกรณ์จากลูกบ้างเป็นต้นดังนั้นค่าใช้จ่ายพวกนี้มันสร้างได้ในระดับหนึ่งครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมเหลือกำไรเยอะเมื่อไหร่
ก็ต้องแบ่งให้รัฐครับผมถูกไหมเพราะฉะนั้นประเทศอื่นเขาควบคุมไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเขาควบคุมไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับผมแม้แต่อุปกรณ์ขอคุยกันนิดนึงแล้วกันเรื่องอุปกรณ์ซึ่งดร.พิชิตอาจจะไม่ได้รู้กฎหมายอินโดนีเซียก็ได้ครับในประเทศอื่นเนี่ยนะครับที่เขาให้หักค่าใช้จ่ายเนี่ยครับผมที่ท่านข้องใจว่าเอ๊ะเราหักค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมกฎหมายอินโดนีเซียบอกไว้เลยนะดร.พิชิตไปอ่านนิดนึงครับอุปกรณ์การขุดเจาะน้ำมันเมื่อมาถึงแผ่นดินอินโดนีเซียตกเป็นของประเทศทันทีอ๋อครับผมดังนั้นเมื่อมันเป็นของหลวงใครจะไปตรวจก็ย่อมได้เพราะมันเป็นของหลวงถูกไหมของเราวันนี้ไม่ใช่ของหลวงนะครับผมคุณเข้าไปตรวจได้ไหมก็มันเป็นของเขาอ่ะเขาคงถือปืนแล้วไม่ให้คุณเข้าครับผมถูกไหมเพราะฉะนั้นหลวงของอินโดนีเซียก็เลยบอกอุปกรณ์ในเมื่อเป็นของรัฐอินโดนีเซียก็จะหักให้หักน้ำมันส่วนหนึ่งไปจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เพราะถือว่าเป็นของรัฐของเราไม่ใช่นะครับอุปกรณ์เข้ามาลดภาษีให้เขาหมดแต่ไม่ใช่ของเรายังเป็นของบริษัทผู้ขุดเจาะครับผมแล้วเผลอๆไอ้บริษัทผู้ขุดเจาะไปยืมเข้ามาอีกครับผมเพราะว่าถ้าวันสุดท้ายเมื่อสัมปทานหมดแล้วมันต้องตกเป็นของแผ่นดินครับผมเดี๋ยวคนไทยมันจะได้ขุดเจาะน้ำมันเองปุ๊บเขาก็ไปเช่ามาสิพอถึงวันสุดท้ายประเทศไทยไม่ยอมแก้ไขกฎหมายครับผมเขาก็ถอนยวงไปครับผมเราก็ขุดน้ำมันเองไม่ได้ถูกไหมครับชัดเจนไหมเนี่ยครับผมเข้าใจฮะทีนี้ส่วนหนึ่งที่เราเรียกร้องเรื่องการเก็บผลประโยชน์ครับจะรายได้เข้ารัฐนี่นะจากการขุดเจาะนี่ก็คือว่าแก้ได้ไหมใช่แล้วโอ้โหอันนึงนะคุณกรค่าตอบแทนพิเศษอันนี้ต้องพูดไม่ใช่ได้น้อยนะ0ถึง 75% อาจารย์พิชิตไม่พูดนะเมื่อกี้ผมบอกให้ก็ได้ครับ0ถึง 75% ที่คุณบอกว่ามีถึง3รายการในการเก็บนะค่าตอบแทนพิเศษจริงๆแล้วเก็บเท่าไหร่ครับ 1% ฮะท่านดร.พิชิตจงภูมิใจไว้เลยถึง0ถึง 75เนี่ยเขาเก็บ1เมื่อเทียบกับมูลค่าปิโตรเลียมครับและเมื่อเทียบกับกำไรมันก็1กว่าๆนะครับ1กว่าๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น0ถึง75เนี่ยมันเป็นตัวหลอกชัดๆนะครับว่าจริงๆแล้วเหมือนเก็บเยอะครับผมทางทฤษฎีครับผมทางทฤษฎีนะด็อกเตอร์เขาก็เลยเอาตัว75เนี่ยไปคูณให้เห็นทางทฤษฎีให้เห็นครับผมแต่จริงๆแล้วเก็บ 1% เอาอย่างนี้แล้วเงินเข้ารัฐยังไงเงินเข้ารัฐเท่าไหร่ครับผมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเอาตัวเลขจริงๆกันเลยไม่ต้องมานั่งบวกลบคูณหารอย่างที่ด็อกเตอร์พิชิตทำให้ดูน่ะครับผมมันงงเอาตัวเลขจริงครับผมนี่คือตัวเลขจริงของกระทรวงพลังงานทั้งหมดนะครับว่ามูลค่าปิโตรเลียมทั้งหมดนะครับปี24ถึง52เนี่ยนะครับ 2.6 ล้านล้านบาทครับผมเป็นค่าภาคหลวง 300,000 กว่าครับผมเป็นค่าภาษี 400,000 กว่าครับผมรวมแล้วประเทศได้ 700,000 กว่าครับผมคิดเป็นรายได้ของรัฐต่อมูลค่าปิโตรเลียมคือ 28.87% เดี๋ยวก่อนอันนั้นท่านบอกว่า 74% คือท่านกลัวบริษัทเขาจะจ่ายน้อยท่านก็เลยไปช่วยเพิ่มตัวเลขให้นะฮะคืออันนี้ตัวเลขจริง อันนี้คือตัวเลขจริงทั้งหมดหมายก็ว่าเอาของตัวเลขของคุณกรณ์นี่ก็คือว่าเอามูลค่าปิโตรเลียมทั้งหมดกับสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือ 28.87% สิ่งที่ผมทำเนี่ยเขาเรียกว่า return on investment ครับผมดร.พิชิตก็คงไม่เข้าใจอีกความหมายก็คือว่าประเทศหรือประชาชนลงทุนด้วยทรัพยากรปิโตรเลียมครับผมแล้วได้ผลตอบแทนกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ครับผมความหมายก็คือได้ผลตอบแทนกลับมา 28.87% เอ๊ะไม่ได้หักต้นทุนให้บริษัทขุดเจาะหรือยังผมก็ต้องบอกว่าอันนี้เขาใช้คำนี้โต้เราจริงนะเข้าใจเข้าใจต้องเป็นคุณจะคิดแบบนี้ไม่ได้คุณจะต้องหักต้นทุนออกก่อนใช่แต่ผมบอกแล้วไงว่าอุปกรณ์ไม่ใช่ของเราไม่เหมือนอินโดนีเซียแล้วที่สำคัญที่สุดวิธีคำนวณ นะครับให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดเนี่ยต้องคำนวณเรียกว่า return on investment นะครับหรือผลตอบแทนต่อการลงทุนถ้าคำนวณอันนั้นออกมาเนี่ยเราจะพบตัวเลขที่น่าตกใจนะครับซึ่งดร.พิชิตก็อาจจะไม่รู้อีกนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลตอบแทนต่อการลงทุนของเอกชนในปี54ซึ่งปีตัวเลขผมมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะครับตัวเลขในปี54เนี่ยเป็นอย่างนี้มันอยู่ในเครื่องผมซะด้วยคุณสุรวิทย์ครับผมนะครับอยากให้ดูจังเลยถอดเสียบได้ไหมถอดเสียบนะแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังอ
ครับเอาให้ชัดดร.พิชิตนะครับเอาให้ชัดในปี54เอาข้อมูลใหม่ๆกันเลยดีกว่ามีปริมาณมูลค่าปิโตรเลียมเนี่ย 421,000 ล้านนะครับเอกชนมาลงทุนด้วยอุปกรณ์ 144,000 ล้านนะครับคิดเป็นการลงทุนของรัฐสัดส่วน 74% เอกชนลงทุน 26% เหมือนอย่างนี้เหมือนเราผมมีที่ดินครับผม74ล้านคุณสุรวิทย์มาสร้างตึก26ล้านครับผมถ้าได้เงินเราจะแบ่งกันสัดส่วนเท่าไหร่ผมก็ต้องได้74คุณต้องได้26ถูกต้องฮะดูเวลาการแบ่งนะครับข้างล่างนะฮะข้างล่างปรากฏว่ารัฐลงทุนด้วยมูลค่าปิโตรเลียม 400,000 ล้านได้เงินกลับมาแสนกว่าล้านครับผมเอกชนลงทุนแสนกว่าล้านได้เงินกลับมาแสนกว่าล้านเกือบได้หมดเลยเท่าๆกันเลยครับผมก็คือเราลงทุนมากกว่าแต่ได้ผลตอบแทนได้เงินกลับมาเท่าๆกันดังนั้นเมื่อทำผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เรียกว่า Return on Investment เนี่ยดร.พิชิตดูดีๆนะครับประเทศได้ 32% แต่เอกชนได้ 97% คือเขาได้ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสูงกว่าครับนะคืออันนี้เนี่ยนะผมบอกนิดนึงแล้วกันไอ้แสนสี่เนี่ยนะครับที่เขาลงทุนเนี่ยแล้วได้กลับไปแสน1แสนสี่เหมือนกันเนี่ยหักต้นทุนแล้วขอย้ำอีกทีหักต้นทุนให้เรียบร้อยแล้วพบว่าลงทุน100บาทได้กลับมา197บาทครับผมแล้วหักต้นทุนไป100บาทก็เหลือเงินเป็นกำไร97บาทครับผมแต่ขณะที่เราเนี่ยลงทุนไป100บาทครับผมเราได้กลับมา32บาทดังนั้นผลตอบแทนต่อการลงทุนของเอกชนมากกว่าประเทศ3เท่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมแก้กฎหมายพ.ร.บ.ปิโตรเลียมไม่ว่า2514หรือ2532ก็ตามซึ่งดร.พิชิตบอกว่าดีแล้วผมว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะเราไม่แก้กฎหมายนะเพราะว่ามันยังมีคนสงสารบริษัทขุดเจาะก็ดร.พิชิตไงฮะเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมทีวีช่องที่ท่านไปออกเนี่ยมันถึงไม่พูดถึงเห็นใจประชาชนบ้างเลยนะผมต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าจะเอาเป็นธรรมจริงๆนะตัวเลขต้องออกมา Return on Investment หรือ ROI ต้องเท่ากันใครลงเยอะต้องได้เยอะถูกไหมครับผมผมลงที่ดินเยอะคุณลงตึกน้อยกว่าครับผมเมื่อได้เงินมาต้องแบ่งผมต้องได้เยอะกว่าถูกต้องเหมือนเรามีบ่อน้ำมันมูลค่าเยอะประเทศก็ต้องได้เงินมากกว่าผู้ขุดเจาะที่ลงแต่อุปกรณ์ครับผมผมถามว่าคุณมีอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมันแต่ไม่มีน้ำมันครับผมมีประโยชน์อะไรครับผมผมมีน้ำมันนะผมมีประโยชน์กว่าเพราะเรียกใครมาขุดก็ได้ถูกไหมครับแต่วันนี้ผู้ขุดเจาะได้ผลตอบแทนเนี่ยนะเป็นเงินก้อนเนี่ยเท่ากับเจ้าของบ่อน้ำมันเลยมันเป็นธรรมตรงไหนลงทุนน้อยกว่าแต่ได้เงินเท่ากันใช่ครับผมนี่แหละครับก็ชัดเจนไหมลองเอาสิ่งที่เราพูดเรียกว่าเสนออีกแนวทางนึงนะว่ามันจริงหรือเปล่านะครับ ที่สำคัญนะอันนี้นะสำคัญมากเลยผมได้คำนึงถึงการลงทุนของเอกชนเรียบร้อยแล้วครับผมย้ำอีกทีนะครับผมเขาบอกเราไม่ได้คำนึงไปแล้วไงจริงๆแล้วนี่ไอการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาเถอะเผลอๆนะตัวเลขเนี้ยจริงๆลงทุนมันอาจจะต่ำกว่านี้อาจจะไม่ถึงร้อยล้านก็ได้จ้างบริษัทลูกนู่นนี่นั่นเพื่อให้ค่าใช้จ่ายมันสูงเพราะรู้ว่าจะต้องมาแบ่งสูงรู้ว่าจะต้องแบ่งรัฐสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามสร้างค่าใช้จ่ายก็เป็นไปได้ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นขนาดเอาตัวเลขเขาเรายังแทบรับไม่ได้ครับผมนะครับแต่ดร.พิชิตรับได้แทนที่มันจะกลับมาเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลเนี่ยครับผมท่านไม่สนใจประชาชนจริงๆเหรอแล้วบอกท่านเป็นซ้ายซ้ายยังไงงงก็นี่แหละครับว่าสิ่งที่มันเป็นความจริงนะฮะเป็นความจริงแล้วตัวเลขพวกนี้ตรวจสอบได้หมดตรวจสอบได้หมดครับครับแล้วก็จากกระทรวงพลังงานเองนะแต่เรามาคำนวณให้เห็นครับผมโอเคครับยกเปลี่ยนมาดูท่านพิชิตพูดอะไรอีกต่อไปบ้างก็แม่รู้สึกน่าเสียใจนะกับตัวเลขที่เราได้น้อยแต่ว่าก็มีคนไปบอกว่าได้เยอะแล้วนะฮะซึ่งคือกฎหมายมันปี2532มันจะได้เยอะได้ยังไงล่ะครับน้ำมันมันลิตรละ2บาทน้ำมันดิบอ่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกหลายประเทศไม่ว่าในอเมริกาใต้เช่นโบลิเวียหรือเวเนซุเอลาก็ตามหรือแม้แต่พม่าก็ตามที่ขุดน้ำมันมาหลังเราเนี่ยเขาก็จะไปแก้ไขกฎหมายหรือทำกฎหมายใหม่ให้มันทันสมัยให้ประเทศได้ส่วนแบ่งมากผมได้เคยถามคำถามนี้ครับครับผมกับอธิบดีรองอธิบดีครับผมในห้องประชุมกรรมาธิการครับผมผมถามว่าเมื่อเถียงกันตัวเลขมันไม่จบเนี่ยครับให้ยอมรับตรงๆได้ไหมว่าวันนี้เราได้น้อยกว่าพม่าและเขมรใช่หรือไม่ส่วนแบ่ง
คำตอบคืออะไรรู้ไหมอะไรฮะใช่ครับก็ทำไมเราถึงได้น้อยกว่าพม่าและเขมรทั้งๆที่เรามีด็อกเตอร์เยอะแยะนะนะครับท่านก็บอกว่าโอ้ก็น้ำมันกระป๋อเล็กจำได้ไหมกระป๋อเล็กผมบอกว่าท่านครับถ้ากระป๋อเล็กเนี่ยนะมันคงมีเยอะกระป๋อมากเลยเพราะว่ามันขึ้นมามากกว่าเขมรและพม่าเอาอย่างนี้ท่านอาจารย์พิชิตก็รู้เรื่องกระป๋อเล็กนะท่านอุตส่าห์บอกว่าภาพนี้พวกเราไม่มีปัญญาได้เห็นหรอกท่านนี่เห็นภาพนี้แล้วนี่คือความจริงท่านบอกนะสงสัยปตท.เอามาประเคนให้ท่านนะฮะชมครับขอเปิดใหม่เปิดใหม่ได้ส่วนแบ่งน้อยบริษัทต่างชาติที่ขุดเจาะเนี่ยเขาประทานเขาไปเสริมว่าจากลักษณะทางกายภาพนี้ฮะมันทำให้ระบบสัมปทานของเขาของเรามันเหมือนกันไม่ได้พวกนี้อันนี้ประเด็นแรกเลยพวกนี้เข้าตั้งโอ้ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลได้ส่วนแบ่งน้อยบริษัทต่างชาติที่ขุดเจาะเนี่ยเขาประทานเอาไปเกือบหมดแล้วเบื้องหลังบริษัทต่างชาติที่ขุดเจาะแล้วเอาไปเกือบหมดเนี่ยก็คือนักการเมืองชั่วทุนสามานั่นว่ากันไปทุนภูมิสวามิภักดิ์มั่งอะไรก็แล้วแต่ทุนทักษิณมั่งเอาอย่างนี้คำพูดของท่านเนี่ยก็ท่านคงได้ข้อมูลจากปตท.นะท่านภูมิอกภูมิใจมากนะภูมิใจมากว่าพวกเราไม่มีปัญญาได้เห็นภาพนี้นะ บอกท่านอาจารย์พิชิตนะครับ เห็นจนเบื่อแล้วครับ จนเบื่อ ท่านช่วยพูดเรื่องสลิมโฮให้ท่านพิชิตเข้าใจนิดนึงได้ไหม เทคนิคสลิมโฮเนี่ย เป็นเทคนิคที่ขุดเจาะในอ่าวไทยครับผมมีในอินเทอร์เน็ตแน่นอนครับผมนะครับท่านสุรวิทย์ได้เห็นแล้วครับผมว่าสลิมโฮเป็นเทคนิคที่ขุดเจาะการขุดเจาะเร็วที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศอะไรประเทศไทยประเทศไทยครับปี2542ครับผมนะครับขุดเจาะเร็วที่สุดในโลกครับผม 5,000 กว่าฟุตภายในไม่กี่ชั่วโมงครับผมนะเร็วมากทำให้ต้นทุนนั้นต่ำมากนะครับสมาคมปิโตรเลียมเอนจิเนียร์เนี่ยครับผมเขาบอกไว้เลยในอ่าวไทยเนี่ยขุดเจาะต้นทุนต่อหลุมครับผมอยู่ที่ 750,000 เหรียญถูกต้องฮะนะครับก็มีเอกสารระบุหมดครับผมนะครับซึ่งเราก็ได้โชว์ให้กระทรวงพลังงานเห็นแล้วก็อึ้งไปแล้วครับผมนะครับแล้วเทคนิคสลิมโฮเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเทคนิคปกติอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราไม่ควรเถียงกันกระป๋อเล็กกระป๋อน้อยไม่มีใครดำดินไปดูได้แต่ว่าท่านมีภาพฉายให้เห็นเนี่ยก็ท่านพิชิตอาจจะดำดินได้ก็ได้แต่สิ่งที่มันยืนยันได้อย่างชัดเจนขอดูสไลด์ผมนิดหนึ่งนะครับยืนยันได้อย่างชัดเจนก็คือขอดูไปมาฮะเวลาเราพูดเรามีเวลาจะพูดเนี่ยนะครับเอกสารประกอบอย่าดำดินไปดูเลยครับผมดูปริมาณดีกว่าปริมาณมากขนาดนี้มันจะกี่ร้อยกระป๋อก็ช่างมันเถอะหรือมันจะกระป๋อเดียวก็ช่างมันเถอะเราควรจะได้ส่วนแบ่งตามปริมาณที่มากครับผมวันนี้เราผลิตมากกว่าเขมรผลิตมากกว่าพม่าผลิตมากกว่าโบลิเวียสามเท่าผมถามกระทรวงพลังงานอย่างชัดเจนมากในที่ประชุมกรรมาธิการว่าให้ยอมรับมาว่าเราได้น้อยกว่าพม่าใช่หรือไม่ใช่น้อยกว่าเขมรใช่หรือไม่ใช่ตอบว่าได้น้อยกว่าใช่ผมบอกว่างั้นผมไม่สนใจเหตุผลแล้วนะว่ามันจะน้อยกว่าด้วยอะไรก็ตามวันนี้เราได้น้อยกว่าพม่าน้อยกว่าเขมรเนี่ยกรุณาแก้ไขกฎหมายเถอะเพราะว่ายังไงแก้กฎหมายแล้วเราก็จะได้มากขึ้นอยู่ดีนะครับจะไปปกป้องบริษัทพลังงานทำไมอย่างนี้นะมีกลุ่มนึงกลุ่มธนาคารชื่อกลุ่มพลังโสพลขออนุญาตไม่อยากพูดถึงเลยนะฮะอยู่ๆมาทำธุรกิจน้ำมันครับเอ๊ะถ้ามันไม่มีนี่เขาจะมาไหมไม่มีก็ไม่มาสิครับครับผมเพราะฉะนั้นมันแปลกนะครับว่ากระป๋อเล็กขุดยากแต่ฝรั่งอยากได้เหลือเกินวันนี้ 50% ของประเทศครับผมสหรัฐอเมริกาครอบครองไม่มีแล้วจะมันมาไกลขนาดนี้ทำไมครับผมยังไม่จบ 25% ของประเทศตะวันออกกลางครอบครองครับชื่อบริษัทเพิร์ลออยครับผมแม่ของบริษัทเพิร์ลออยชื่อมูบาดาลาประเทศอะไรฮะตะวันออกกลางครับผมอาบูดาบีโอ้โหประเทศเขามีน้ำมันเยอะสหรัฐอาหรับอิมิเรต UAE UAE เนี่ยแหละดร.พิชิตก็อาจจะไม่รู้และ1ใน4เป็นของประเทศไทยดังนั้นถ้ามันไม่มีมันยากเย็นแสนเข็นเขาไม่มาหรอกเพราะจะมาทำไมให้มันสิ้นเปลืองถูกไหมครับ UAE นี่เขาเจ้าแห่งน้ำมันอยู่แล้วถูกต้องแต่ทำไมเอาให้เหตุผลนะครับว่าทำไมเขาถอมาขุดในประเทศไทยครับ
ก็มันมีน้ํามันไงครับมีน้ํามันแล้วก็หมูเหลือเกินแล้วก็หมูเหลือเกินสัมปทานมันถูกมากนะครับต้องบอกว่าสัมปทานใน UAE เนี่ยเขาให้บาร์เรลละเหรียญเดียวเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับผมน้ำมัน100เหรียญต่อบาร์เรลแต่เขาให้บาร์เรลละเหรียญเดียวแต่ของไทยเนี่ย100นึงเนี่ยได้30ประเทศได้ประมาณ30บาทครับผมเอกชนเอาไป70หักต้นทุนแล้วก็เหลือบานเบิกนะครับอ้าวเดี๋ยวมาเชิญฮะเชิญฮะคุณสุริศจะไปประเด็นไหนต่ออ่าทีนี้แหมท่านรู้เรื่อง LPG ด้วยนะโอ้โหผมว่าไม่ธรรมดานะศึกษามาไม่นานนี่ครบถ้วนเลยครบถ้วนเลยฮะแต่แปลกอยู่อย่างนึงนะครับเหมือนปตท.และกระทรวงพลังงานพูดเป๊ะเชียร์นายทุนตลอดนะฮะไม่สำนวนคำพูดแม้แต่ประเด็นนะฮะคือถึงท่านไปชุบตัวที่ไหนมาเนี่ยท่านอาจจะเป็นคนให้ข้อมูลปตท.ก็ได้มั้งสงสัยผู้เจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงก่อนเนี่ยคุณสุวิทย์เจอแล้วอ่ะเราเคยพูดกันว่าพูดกันอย่างนี้นะครับว่าให้สู้ไปเถอะอย่าถามว่าบ่อน้ำมันเป็นของใครครับเดี๋ยวเจ้าของบ่อน้ำมันมันจะทุรนทุรายออกมาเองเอานี่ออกมาแล้วอ่ะดร.พิชิตท่านเป็นเจ้าของบ่อไหมทำไมท่านต้องทุรนทุรายนะนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่เสียผลประโยชน์เออนะฮะดร.พิชิตเดือดร้อนอ่ะท่านอาจจะเป็นเจ้าของสัมปทานหรือเปล่าเออหรือเกี่ยวข้องกับทุนกลุ่มทุนพลังงานหรือเปล่าเออดูเดือดร้อนเป็นพิเศษหงุดหงิดโมโหตั้งแต่ฟังคลิปของท่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นท่านปกป้องผลประโยชน์ประชาชนเลยนะไม่มีเลยฮะปกป้องบริษัทพลังงานอย่างเดียวเลยเก็บถูกแล้วเออดีแล้วถูกแล้วช่วยเปิดสไลด์ผมได้ไหมไอ้บริษัทที่ปกป้องท่านปกป้องเนี่ยอาการมันเป็นยังไงครับผมนะครับไปดูผมอยากให้ดูอันนี้จังเลยเพราะว่าน่าสนใจมากนี่ครับบริษัทที่ท่านปกป้องเป็นยังไงฮะดูกำไรมันสิครับนี่ปี54นะปี54เนี่ยให้ดู2บรรทัดบนก่อนกำไรจากก๊าซธรรมชาติ 47,000 ล้านครับผมกำไรจากการขุดเจาะที่บอกว่าเขาได้น้อยมากเหมาะสมแล้วน้อยกว่านี้ไม่ได้ประเทศได้เยอะแล้วดูสิครับบริษัทเดียวมันกำไรไป 84,000 ล้านเฉพาะปตท.เฉพาะปตท.แล้วถ้าบวกกับไอ้พวกเชฟรอนอะไรโอ้โหมันจะกี่แสนล่ะเอออันนี้ปตท.เจ้าเดียวนะปตท.เจ้าเดียวธุรกิจสำรวจและผลิตเนี่ย 84,480 ล้านบาทดูบรรทัดที่2นี่ให้ดีนะครับครับผมกำไรรวมปีนั้นปี54ก่อนภาษี 155,641 ล้านบาทนี่กำไรบนเลือดเนื้อเราเลยนะดร.พิชิตบอกดีแล้วก็คือเขาได้กำไรดีแล้วเขาได้กำไรดีแล้วทีนี้ให้ดูถอยกลับไปดูนิดหนึ่งกำไรการค้าระหว่างประเทศ 2% ครับผมดังนั้นกำไรบนเนื้อเรา 98% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แสนห้าหมื่นล้านเนี่ยมันกำไรบนเนื้อเราทั้งนั้นแหละซึ่งดร.พิชิตก็บอกว่าดีแล้วก็คือเห็นตัวเลขนี้แล้วก็คือเอาทรัพยากรไปใช่ในการขายทรัพยากรของเราครับเอาสัมปทานไปถูกครับผมเอาทรัพยากรมาขายแพงให้ประชาชนกำไรอย่างนี้ดีแล้วดร.พิชิตบอกดีแล้ว น่าตกใจตรงที่ว่าแสนกว่าล้านนี้ที่บอกว่าปตท.เนี่ยขุดมีเรื่องการขุดเจาะเนี่ยครับแค่ 25% ครับแล้วอีกที่เหลือล่ะก็มันก็กำไรกันบานเบิดแล้วครับโอ้โหดร.พิชิตก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาประเทศได้มากแล้วโอ้โหน่าเดี๋ยวต่อไปขอดูปี55หน่อยได้ไหมได้ปี55ปีช่วยดูการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเมื่อกี้กำไร 80,000 กว่าล้าน4,000 ล้าน 84,000 ล้านเป็น 19,000 ล้าน 109,000 ล้านกำไรเพิ่มขึ้น 25,000 ล้านโอ้ดร.พิชิตบอกว่าเขาได้อย่างนี้ดีแล้วประเทศได้มากแล้วท่านไม่ได้นึกถึงประเทศเลยนะว่ามันจะกลับมาเป็นการศึกษาเด็กๆหรือมหาลัยดีๆหรือโรงพยาบาลดีๆให้เด็กๆบ้างให้ประชาชนบ้างเอาไปเพิ่มเงินเดือนข้าราชการก็ได้ก็ได้นะฮะนะข้าราชการเราจะลืมตาอ้าปากได้นักวิชาการก็ได้นะจะได้ไม่ต้องไปอิงกลุ่มทุน พวกนักวิชาการเนี่ย นะครับเอาเงินตรงนี้ไปเถอะ ผมคิดว่าควรจะเพิ่มให้นักวิชาการจะได้ไม่ต้องไปหาเศษหาเลยอะไรกันกับกลุ่มทุนนะครับถ้ามีเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เหมาะไม่สมนะครับ ก็ต้องบอกว่าตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันคือเลือดเนื้อเราดูการค้าระหว่างประเทศสิครับติดลบขาดทุนขาดทุนเห็นไหมค้าขายต่างประเทศไม่เก่งหรอกค้าขายคนไทยในกำไรเยอะดีคุณไงสู้ฝรั่งไม่ได้สู้ฝรั่งไม่ได้แต่ขูดรีดคนไทยเนี่ยง่ายครับผมนะครับดูนะครับกำไรรวมปี55นะครับ 162,886 ล้านบาทบนเลือดเนื้อของเราโอ้โหนี่ปตท.เจ้าเดียวเจ้าเดียวแล้วบริษัท
ต่างชาติอื่นๆอีกล่ะมันจะมหาศาลขนาดไหนก็คือเงินที่เขาขนออกไปจากประเทศไทยถูกครับนะฮะแล้วจะไม่แก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมกันอีกเหรอท่านมาสนับสนุนว่าดีในคำพูดของท่านไม่มีเยื่อใยครับผมต่อประชาชนเลยนะเอาดูประเด็นอื่นของท่านบ้างนะจะได้รู้สึกท่านจะเป็นนักวิชาการที่มันรู้สึกจะทำร้ายประชาชนเยอะไปนิดนะครับขออภัยด้วยแต่ว่าแหมมันอดพูดไม่ได้จริงๆนะคำพูดท่านนี่ไม่มีเพื่อประชาชนเลยนะครับเอาดูคลิปเก่าของท่านนะฮะที่ท่านเคยพูดไว้เมื่อวันที่15เดือนมีนานะฮะว่าพูดถึงเรื่องน้ำมันว่ายังไงบ้างนะฮะโดยเฉพาะพูดถึงพวกเราด้วยนะครับว่าพวกเสื้อแดงที่มาพูดเรื่องน้ำมันนี่ไปแห่แหนนะฮะไปแห่แหนกับกับกลุ่มพันธมิตรนะฮะในการพูดเรื่องน้ำมันนะฮะเอาท่านเดี๋ยวนะฮะนี่ทำไมมาเลเซียน้ำมันถูกโอ้โหท่านรู้เรื่องน้ำมันมาเลเซียด้วยนะบอกว่าที่น้ำมันมาเลเซียถูกเพราะอะไรฟังดูหน่อยฮะใช่ไหมนี่คือวิธีการเห็นแต่การคิดราคาว่าคนซื้อต้องการตั้งราคาที่เท่าไหร่เบนซินลิตรละเท่าไหร่อะไรเนี่ยจะไปดูที่ไหนก็ต้องดูที่ตลาดโลกเพราะตลาดโลกเนี่ยคนทั่วโลกมันใช้ครับผมใช่ไหมคนขายก็เยอะแยะไปหมดมีดีลเลอร์นะขายเต็มไปหมดแล้วคนซื้อก็ซื้อเต็มไปหมดเป็นราคาที่เราชัวร์ว่าไม่มีใครมาบิดเบือนมาผูกขาดนะฮะเหมือนกับเราปลูกข้าวใช่ไหมครับครับมีข้าวเปลือกนี่อยู่ทั่วประเทศทำไมต้องอ้างราคาข้าวที่กำลังส่งก็เป็นตลาดข้าวก็เขาจะตลาดข้าวที่ซื้อขายกันเยอะแยะมีการต่อรองกันอย่างแฟร์แฟร์อย่างยุติธรรมราคานั่นคือราคายุติธรรมที่ทุกฝ่ายยอมรับใช่ไหมฮะถ้าคุณปลูกข้าวอยู่ที่อีกจังหวัดนึงอย่างเงี้ยบอกฉันไม่เลยสนใจราคาที่ข้าวแพงฉันจะขายก็จะถูกๆอย่างเงี้ยขายกันเองในหมู่บ้านของฉันเนี่ยถูกจะได้กินข้าวถูกๆกันมาเกิดอะไรขึ้นฮะคนก็ขนข้าวออกไปขายที่ตลาดกำลังส่งเมื่อขายไม่ได้ก็เออก็เท่านั้นเองเว้นแต่ว่าคุณจะออกกฎหมายห้ามเอาห้ามขนข้าวครับออกคุณจะตั้งราคาของคุณเองตามใจชอบภายในประเทศโดยไม่ให้น้ำมันรั่วไหลออกนอกประเทศได้มีวิธีเดียวออกกฎหมายห้ามส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปห้ามขนน้ำมันสำเร็จรูปข้ามแดนเด็ดขาดหยดเดียวก็ไม่ได้ข้ามจังหวัดข้ามประเทศอ่ะข้ามประเทศไปพม่าไปลาวเขมรไปมาเลเซียไม่ได้คุณต้องทำแบบนั้นเลยมันทำไม่ได้แล้วอาจารย์เพราะทุกวันนี้ตัวพอลำเพาเรือพอลำเพานี่ดูอ่าวไทยก็เพียบอยู่เพราะว่าถ้าทำเนี่ยนะ นอกจากคนไทยจะใช้น้ำมันถูกแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านก็ได้หมดด้วยนะแล้วการที่มาเลเซียทำแบบนี้ชอบอ้างกันนะเป็นนโยบายที่ผิดมาถึงนโยบายใครนโยบายของรัฐบาลมาเลเซียราคาที่สิงคโปร์ติดกันนิดเดียวฉันไม่ขายฉันตั้งร้านของผมแค่นั้นเองต่ำกว่าราคาที่สิงคโปร์เกือบ10บาทครับผมโรงกลั่นขาดทุนเพราะว่าอะไรเสียฮะโรงกลั่นเขาขาดทุนเพราะว่าโรงกลั่นเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันเป็นมาตรฐานโลกต้นทุนเทคโนโลยีอันเดียวกันน้ำมันดิบที่คล้ายๆกันต้นทุนทั่วโลกมันใกล้เคียงกันมากต้นทุนทั่วโลกมันใกล้เคียงกันมากต่างกันที่ค่าขนส่งครับผมเมื่อคุณตั้งราคาได้ลิตรละ19บาทแต่ต้นทุนจริงสูงกว่านั้นลงกันขาดทุนรัฐบาลมาเลเซียต้องควักเงินครับควักเงินไปซัพพอร์ตให้ตลอดเวลาเหมือนณวันนี้ที่รัฐบาลเนี่ยต้องเอาเงินไปซัพพอร์ตปตท.กรณีก๊าซเพราะบางครั้งให้ก๊าซขายถูกลิตรละ8บาทชดเชยให้กับครัวเรือนเพื่อครัวเรือนจะได้อยู่ได้เหมือนกันก็ต้องควักงั้นปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายลดการอุดหนุนและค่อยๆขึ้นราคาน้ำมันขยับขึ้นสู้มันทนไม่ไหวอ่ะครับผมเอ้ามีหลายประเด็นนะประเด็นแรกทำไมต้องอิงตลาดสิงคโปร์นะฮะเพราะมันจะต้องมีตลาดเหมือนท่าข้าวกำนันส่งท่านคืออย่างนี้นะอาจารย์พิชิตนะท่านพูดอะไรก็พูดไปได้แต่สิ่งที่ท่านพูดมันทำให้คนไทยใช้น้ำมันแพงครับโรงกลั่นขายน้ำมันในราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยนะปรากฏว่าคนไทยขายให้คนไทยแพงกว่าส่งออกแพงกว่าขายให้ต่างชาติถูกต้องนะแล้วมันบอกเทียบค่าข้าวกำนันส่งแต่ดันขายคนไทยแพงกว่าส่งออกครับผมต้องบอกว่าราคาที่ส่งออกไปครับผมคือราคาตลาดโลกจริงๆตลาดที่มีการแข่งขันจริงๆถูกเวลาส่งออกไปพม่าหรือมาเลเซียก็ตามเมื่อกี้เราส่งออกไปทั้งอาเซียนเห็นภาพแล้วนะครับครับผมทั้งเบนซินดีเซลเนี่ยส่งเลี้ยงทั้งอาเซียนครับผม
แล้วก็ดีเซลยังส่งไปไกลถึงซาอุและแอฟริกาใต้ครับส่วนเบนซินส่งไปไกลถึงอเมริกาครับผมราคาที่ส่งออกนะครับราคาที่ส่งออกคือราคาที่ต้องเป็นราคาตลาดโลกต้องแข่งขันต้องแข่งขันกับโรงกลั่นประเทศอื่นซึ่งราคานั้นเนี่ยดันเป็นราคาที่ขายถูกกว่าขายคนไทยอ้าวครับผมก็คือทำไมคุณคือคุณจะอธิบายยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผลก็คือครับโรงกลั่นตั้งอยู่ในประเทศเราครับมลภาวะอยู่ในประเทศเราใช้น้ำมันดิบบางส่วนจากเมืองไทยจากของเราใช่การเสร็จแล้วเราดันได้ใช้น้ำมันแพงกว่าแพงกว่าราคาส่งออกนี่หมายถึงราคาก่อนภาษีนะที่เรียกว่าราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยยังไม่บวกอะไรเลยยังไม่บวกอะไรเลยเนี่ยคนไทยโดนแล้วต้นทุนไปหาปั๊มเนี่ยแพงกว่าส่งออกแล้วครับผมนะครับต้องบอกว่าย้ำอีกทีท่านพูดเรื่องกลไกตลาดท่าข้าวกำนันทรงท่าข้าวกำนันทรงราคาส่งออกนั่นแหละคือราคาท่าข้าวกำนันทรงที่แท้จริงครับผมแต่เวลาขายคนไทยบอกสมมุติว่านำเข้าแล้วกันใช้ราคาสมมุติว่านำเข้าที่บอกว่าอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์ก็คือราคาสมมุติว่านำเข้าจากสิงคโปร์ทั้งที่เมื่อกี้คุณสุริศเห็นแล้วว่าเราส่งออกไปสิงคโปร์ใช่ฮะรวมแล้วเนี่ยเป็นแสนล้านครับผมนะครับส่งออกไปสิงคโปร์ทั้งน้ำมันเบนซินดีเซลน้ำมันทุกชนิดเนี่ยส่งออกไปสิงคโปร์เนี่ยเยอะมากครับผมแต่ดันใช้ราคาสมมุติว่านำเข้าแปลกไหมเอาอย่างนี้ว่าอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างแต่ปรากฏว่าคนไทยต้องใช้น้ำมันแพงจากโรงกลั่นในประเทศไทยนะถูกต้องต้องแพงกว่าต่างชาติซื้อซึ่งในอันเนี้ยนายมนูลสิริวัลยอมรับในที่ประชุมเวที4ภาคที่โรงแรม TK Palace คุณลองเล่าให้ฟังก็ยอมรับนะครับว่ายอมรับว่าจริงเลยส่งออกขายให้ต่างชาติถูกกว่าขายให้คนไทยแล้วมันจะมาตั้งโรงกลั่นทำไมครับนะฮะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกเป็นเรื่องปกติครับผมผมบอกในทางเศรษฐศาสตร์ครับผมดร.พิชิตนี่สอนคณะอะไรครับเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่น่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเออแต่ทำไมท่านไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่รู้นะครับผมผมอธิบายอย่างนี้ราคาส่งออกคือราคาตลาดโลกจริงๆครับผมซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับถ้าเมืองไทยมีการแข่งขันสมบูรณ์นะโรงกลั่นทุกโรงเนี่ยคนละเจ้าของแข่งขันกันหมดราคาในเมืองไทยจะเท่ากับราคาส่งออกโอ้ถ้าอย่างนั้นเราน้ำมันเราก็ลดทันทีบาท2บาทแล้วสิใช่เลยใช่เลยแต่วันนี้เขาบอกว่าคนขายคนไทยแพงกว่าครับผมผมบอกเลยยิ่งขายคนไทยแพงกว่าส่งออกเท่าไหร่แสดงให้เห็นถึงระดับการผูกขาดในประเทศเท่านั้นโอ้โหนี่ไงที่เราเรียกว่าทุนผูกขาดถูกต้องนะฮะยกตัวอย่างสมมุติส่งออกไปพม่า20บาทจะมาขายคนไทย22เนี่ยครับผมสมมติตั้งเลยโรงกลั่น A ตั้ง22บาทจะมีโรงกลั่น B เฮ้ย21ละกันเว้ยเพราะถ้าเหลือจะต้องส่งออกที่20รู้แล้วนี่ครับผมส่งออกคือ20บาทใครขายเหลือเมื่อไหร่โดนเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะตัดราคาลงมาใกล้เคียงราคาส่งออกที่สุดยิ่งลงกันมีการแข่งขันเท่าไหร่ก็ตามจะไปหาราคาส่งออกทันทีครับคือที่เขาทำแบบนี้เพราะหมูแต่โรงกลั่นในเมืองไทย5ใน6โรงถือหุ้นโดยปตท.หมดแล้วเขาจะแข่งทำไมล่ะครับเขาก็ใช้ราคาสมมุติว่านำเข้าแล้วกันซึ่งมันแพงกว่าราคาส่งออกเนี่ยประมาณลิตรละ2บาทผมว่าเรื่องนี้ชั่วร้ายพอๆกับการหัวประมูลนะครับเรียกว่าสมยอมราคาคือแล้วท่านอาจารย์พิชิตเนี่ยบอกอยู่เศรษฐศาสตร์เนี่ยครับผมทำผมงงมากนะว่าท่านพูดว่ามันถูกต้องคืออิงตลาดโลกเนี่ยมันถูกครับผมแต่มันต้องอิงราคาตลาดส่งออกครับผมเพราะเราส่งออกถูกไหมครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยใช้2ราคา2มาตรฐานคือขายคนไทยแพงกว่าส่งออกเนี่ยครับผมมันเป็นเรื่องตลกทางวิชาการอย่างมากครับผมมันต้องราคาเท่ากันหรือใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการแข่งขันซึ่งดร.พิชิตก็ไม่ยอมบอกเลยนะว่าขายต่างชาติเนี่ยถูกกว่าขายคนไทยอ้างอะไรไปเรื่อยทีนี้เรามาพูดเรื่องมาเลเซียครับผมที่บอกมาเลเซียขายถูกเนี่ย19บาทเอออ้างกันจังเออเดี๋ยวนี้รัฐบาลมาเลเซียอุ้มไม่ไหวแล้วครับก็จะขึ้นอีกแล้วครับแต่โทษทีครับทุกวันนี้มาเลเซียก็ยัง19บาทครับแล้วก็19บาทอย่างนี้มา5ปีแล้วครับครับแล้วบริษัทเปโตรนัสของมาเลเซียก็กำไรมากกว่าปตท.ด้วยซ้ำไปเออเขาก็มีกำไรครับถ้ามากกว่าน้อยก็บ้านแต่เขาก็มีกำไรได้นายไพรินครับผมกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.บอกว่าครับผมเปโตรนัสกำไร 20% ครับผมอัตรากำไร 20% ผมบอกขนาดเขาขายน้ำมัน19บาทเขาเริ่มกำไร 20% ครับผมเมืองไทยน้ำมันเบนซิน45บาทอัตรากำไรปตท. 4%
แสดงถามว่ามันรั่วไปไหนครับผมนะครับมันไม่ได้เข้ารัฐเข้าหลวงเนี่ยมันรั่วไปไหนเพราะฉะนั้นเท่าที่ท่านอ้างมานะครับสรุปว่าเท่าที่ท่านอ้างมาเนี่ยคนไทยต้องใช้น้ำมันแพงกว่าต่างชาตินะครับซึ่งผมว่าท่านจะควรที่จะมาเห็นใจประชาชนมากกว่าหาวิธีแก้มากกว่าครับแต่ท่านทำตอนนี้ก็คือแก้ตัวให้นายทุนทำไมท่านต้องทำอย่างนั้นคือผมก็งงนะคำพูดของดร.พิชิตเนี่ยเหมือนปตท.ทุกอย่างครับผมถ้าท่านเป็นนักวิชาการจริงเนี่ยท่านต้องตั้งมั่นนี่คำแก้ตัวแบบนี้เนี่ยนะมนูนศิริวัลใช่ไหมครับอธิบายพวกเรามาหลายรอบใช่นะฮะท่านก็เคยไปเจอผมก็ไปเจอหลายรอบนะฮะเพราะฉะนั้นอีกประเด็นนึงที่เราอยากจะบอกท่านอาจารย์พิชิตนะครับการโต้ข้อมูลพวกนี้เราไปโต้ในระดับอธิบดีมาแล้วแล้วก็ข้าราชการระดับสูงของปตท.ครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการโรงกลั่นครับหรือว่าผู้จัดการโรงแยกก๊าซครับเราไปเจอมาหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ท่านถ้าหากท่านไปจำเขามานะครับนะฮะอย่าคิดจะมาโต้กับผมเลยคือกราบเรียนอย่างนี้จริงๆโดยความเคารพท่านอาจารย์พิชิตก็แล้วกันผมพูดกับคุณสุรวิทย์หลายทีว่าผมไม่อยากมาโต้กับท่านเลยท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วข้อมูลที่ผมมีเนี่ยเป็นข้อมูลชั้นกรรมาธิการซึ่งมีเอกสารหมดแล้วแล้วก็จึงเอามาเปิดเผยต่อประชาชนเพราะมันหาคนแก้ไม่ได้สักทีบอกแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มาหาคนผิดแต่มาหาคนทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องเสียทีดร.พิชิตก็ควรจะน่าจะช่วยกันตรวจสอบพร้อมเอกสารไม่ใช่เอกสารที่เขาทำมานะต้องเอาเอกสารข้อมูลดิบมาเลยเพื่อมาวิเคราะห์วิจัยแต่วันนี้เนี่ยท่านเลือกหยิบเอกสารที่ปตท.ทำมาให้แล้วก็มาชี้แจงแทนปตท.เนี่ยผมผิดหวังพอสมควรแล้วผมบอกคุณสุวิทย์ว่าผมเนี่ยไม่อยากมาเถียงกับครูบาอาจารย์หรอกครับผมแต่ว่าแหมมันคุณสุวิทย์ก็เปิดคลิปให้ผมดูผมฟังแล้วก็ผมก็อึ้งนะครับผมว่าทำไมถึงท่านไม่เห็นใจประชาชนบ้างนะครับครับเอาอีกสัก2คลิปดูนะฮะเออเดี๋ยวนี้ว่าสองคลิปนะดูที่กระบะพอสมควรแล้วนะครับเรื่องการนำเข้าคนไทยใช้น้ำมันในอันดับแรกเลยเนี่ยประเทศไทยไม่ได้เป็นเศรษฐีการเดินน้ำมันประเทศไทยเนี่ยมีก๊าซตามธรรมชาติเนี่ยอันดับที่โลโลเลยครับ30 20 30น้ำมันดิบประเทศไทยก็อยู่ในอันดับที่20 30กว่าๆท้ายๆเลยครับน้อยมากครับจริงๆนี่คือข้อเท็จจริงในอันแรกน้ำมันดิบที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่เราผลิตสูบขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะได้วันละประมาณ 200,000 บาร์เรล1บาร์เรลก็ประมาณ150 160ลิตรครับนะประมาณนี้เฉลี่ยออกมาประเทศไทยเนี่ยมีคนอยู่เกือบ70ล้านคนใช้น้ำมันกันทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย 200,000 บาร์เรลที่ขุดขึ้นมาได้มันไม่พอครับงั้นต้องนำเข้าคนไทยวันนึงเนี่ยต้องใช้น้ำมันดิบเนี่ยประมาณ1ล้านบาร์เรล1ล้านนะ1ล้านบาร์เรลนะ1ล้านบาร์เรลจริงจะพอใช้นะกูคนไทยเยอะนะครับรถตั้งกี่รถนี่หลายสิบล้านคันนะคือไม่จำเพาะรถส่วนตัวนะหมายถึงว่าไอ้ขนส่งทั้งระบบเลยทั้งระบบใช้ปั่นไฟด้วยอะไรด้วยหมดเลยทุกอย่างทั้งระบบเนี่ยนะเฉพาะน้ำมันดิบเนี่ยนะกับก๊าซตามธรรมชาติเหลวมันมีกลุ่มหนึ่งแต่รวมกันได้ประมาณ1ล้านบาร์เรลครับเราสูบขึ้นมาได้ใช้เองเนี่ย200,000บาร์เรลเพราะเราต้องนำเข้า800,000บาร์เรลโอ้นะผมประทับใจคำพูดของท่านนะครับประเทศไทยมีทรัพยากรน้ำมันเรียกว่ายาจกนะเมื่อกี้ก็ดูถูกประเทศตัวเองมากโลโลแต่ว่ากี้เขาหลุดมานะอยู่อันดับ20 30ผมบอก20 30นี่อันดับดีมากเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยมัน200กว่าประเทศครับผมท่านพูดถูกอยู่อย่างคือท่านไม่ได้เถียงเราอยู่อย่างคืออันดับ20 30เนี่ยถูกครับผมก๊าซธรรมชาติผลิตอยู่ในอันดับ24ของโลกครับผม24ของโลกนี่คือท็อป 10% ของโลกแล้วนะครับผมประเทศอเมริกาเรียกเราว่า World Major Producer ผู้ผลิตรายใหญ่สำหรับก๊าซธรรมชาติส่วนน้ำมันเนี่ยเราอยู่อันดับประมาณ32 33ครับผมซึ่งเป็นอันดับที่ใกล้เคียงกับเอกวาดอร์ซึ่งอยู่ในกลุ่ม OPEC อันดับสุดท้ายนะครับเราเป็นประเทศที่มีปิโตรเลียมไม่ใช่มีมหาศาลฟังดีๆนะดร.พิชิตผมไม่เคยพูดว่ามีมหาศาลแต่เรามีมากพอสมควรครับผมและผมพูดในประเด็นนี้ไม่ได้พูดในประเด็นที่ใช้พอหรือไม่พอแต่ผมพูดบอกว่าเราผลิตปิโตรเลียมได้1ล้านบาร์เรลแต่เราได้ส่วนแบ่งจากสัมปทานน้อยเกินไปครับผมทำให้เราไม่มีเงินมาจุนเจือประชาชนในเรื่องการศึกษาในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือแม้แต่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการก็ตามครับผมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราขาดหายไป
นะครับทีนี้ผมอยากให้ท่านอาจารย์พิชิตดูเมื่อกี้ท่านบอกว่าคนไทยใช้น้ำมันถึง 1.1 ล้านล้าน1ล้านบาร์เรลเออ1ล้านบาร์เรลโอ้โหคนไทยใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่ครับให้ดูเลยเขาเอาคำพูดนี้มาจากเอกสารของกระทรวงพลังงานและปตท.ครับผมบอกคนไทยใช้1ล้านบาร์เรลครับผมผมว่าท่านโดนหลอกมั้งครับถ้าท่านไม่รู้ท่านเต็มใจให้เขาหลอกหรือเปล่านะ หรือรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอกหรือเปล่า นะเพราะว่า1ล้านบาร์เรลนั้นคือกำลังการกลั่นของประเทศไทยไม่ใช่สิ่งที่คนไทยต้องการใช้แต่เป็นความต้องการของกลุ่มปตท.ที่ต้องการกลั่นน้ำมันแล้วปตท.ก็กลั่นน้ำมันเลี้ยงคนทั้งโลกก็คือเอาปริมาณที่ลงกันกลั่นต้องการกลั่นมาบอกว่านั่นคือคนไทยใช้ใช่นะฮะเพราะว่าคุณกลั่นแล้วส่งออกก็มีถูกต้องไปดูตัวเลขนะดูซิว่าส่งออกอะไรนี่คือข้อมูลกระทรวงพลังงานบอกคนไทยใช้1ล้านบาร์เรลนะเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายภายในนะนี่ครับว่า1ล้านต้องนำเข้า 800,000 บาร์เรลแต่นำเข้า 800,000 บาร์เรลเนี่ยผมจะชี้ให้เห็นว่า4ข้อนี้เป็นไปเพื่อปตท.ไม่ใช่เชื่อเพื่อประชาชนคนไทยอ้าวอะไรบ้างฮะข้อแรกครับประเทศไทยส่งออกน้ำมันดิบประมาณ 60,000 บาร์เรลต่อวันครับผมประมาณนะเขาบอก 40,000 เขาก็เอาตัวเลขน้อยสุดนะครับโอเคเราใช้พอคอ 60,000 บาร์เรลประมาณนี้แหละโดยประมาณโดยประมาณมีการนำเข้าเพื่อการส่งออก 200,300 แล้วมันบอกคนไทยใช้ตัวเลขชัดเจนคือว่าคุณส่งออกน้ำมันเออแล้วมันเรียกคนไทยใช้ได้ไงครับผมอันนี้ก็มันก็สอบตกไปข้อหนึ่งแล้วนะครับครับผมต่อมาธุรกิจเปโตรเคมีนำคอนเดนเซตและก๊าซซูรินธรรมชาติไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกเปโตรเคมีนี่ของปตท.นะครับ อีกแสนกว่าบาร์เรลครับผมและนำก๊าซหุงต้มนะธุรกิจเปโตรเคมีของปตท.นำก๊าซ LPG คือก๊าซหุงต้มไปอีก 78,000 บาร์เรลต่อวันรวมแล้วปตท.ทำนำเข้าครับผมเพื่อธุรกิจตนเองนะนะหรือเพื่อกิจการของปตท.เองหรือเพื่อทดแทนปิโตรเลียมที่ปตท.สูบออกไปใช้ครับผมเพื่อทำพลาสติกเนี่ย480,000บาร์เรลอ้าวนั้นดังนั้นไอ้ที่นำเข้ามา 800,000 กว่าคนไทยเกินครึ่งเกินครึ่งก็คือเพื่อปตท.เพื่อปตท.เพราะว่า1ส่งออกน้ำมันดิบใช่ไหมครับน้ำมันเราก็ขาดก็ต้องนำเข้าเพิ่ม2ครับผมการเพื่อให้คนอื่นใช้เพื่อให้ต่างชาติใช้อีก 200,300 ครับผม3ก๊าซโซลีนธรรมชาติคอนเดนเซตและก๊าซหุงต้มเอาไปทำพลาสติกให้ธุรกิจเปโตรเคมีของปตท.ครับผมเอาไปใช้เนี่ยนะอีกประมาณเกือบ 200,000 บาร์เรลรวมแล้ว 480,000 เพื่อธุรกิจปตท.ครับแต่มาบอกว่าเนี่ยเพื่อคนไทยครับผมมันคนไทยอะไรมันก็คนไทยรถเยอะนะเมื่อกี้แกยังพูดนะคนไทยใช้รถเยอะมากอยากรู้ไหมคนไทยใช้เท่าไหร่ครับผมไปดูต่อครับผมขอโทษนะครับครับผมนี่แหละครับเราพูดมีหลักฐานแล้วก็ตัวเลขเมื่อกี้นะครับตรวจสอบได้เราเอาตัวเลขนี้มาจากปตท.และกระทรวงพลังงานนะฮะเราไม่ได้เอาตัวเลขนี้มาจากที่อื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างครับว่าไอ้ที่นำเข้ามาน่ะคือคนไทยใช้ท่านนำเข้ามาเพื่อกันแล้วส่งออกไปทั่วโลกใช่แล้วก็แล้วก็เข้าโรงงานเม็ดพลาสติกของท่านใช่นะฮะใช่แล้วก็คือเข้าโรงงานเม็ดพลาสติกมันเขาเอาก๊าซLPG. แล้วก็คอนเดนเซตของเราไปเข้าโรงคอนเดนเซตไปเข้าโรงเปโตรเคมีซึ่งจริงๆคอนเดนเซตเนี่ยกลั่นเป็นน้ำมันได้เพราะมันคือหัวกะทิน้ำมันดิบเอาของแพงเราไปใช้ซะใช่ครับผมเราก็ขาดทีนี้ดร.พิชิตอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการกลั่นน้ำมันมากนักเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่การเป็นกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปได้ครับผมไม่ใช่แค่น้ำมันดิบน้ำมันดิบเนี่ยมีประมาณ150,000-160,000บาร์เรลต่อวันแต่มันมีคอนเดนเซตอีกประมาณ90,000กว่าครับผมแล้วก็มีก๊าซโซลีนธรรมชาติอยู่ประมาณ 20,000 รวมแล้วเนี่ยประมาณ 278,000 บาร์เรลต่อวันที่เข้าโรงกลั่นได้แต่มันเข้าโรงกลั่นแค่ประมาณแสนกว่าเท่านั้นเองเพราะที่เหลือมันดูดเข้าโรงเปโตรเคมีของปตท.ไปทำพลาสติกหมดเลยท่านควรจะต้องตระหนักเรื่องนี้ให้ดีแต่เขาพูดอย่างนี้นะคอนเดนเซตแหมพูดเรื่องคอนเดนเซตแล้วเท่เหลือเกินมีนะฮะในคลิปนี้แล้วก็เท่ยังไงฮะเขาบอกว่าคือใช้ศัพท์เท่เหลือเกินก็ภาษาไทยมันไม่มีนะมันมีอะไรมันคืออะไรแล้วก็ทำไมคอนเดนเซตเนี่ยมันเขาอธิบายว่าอย่างนี้ว่ามันเข้าโรงกลั่นไม่ได้โอ้ท่านไม่รู้เรื่องเคมีนะยังพูดอีกนะคือคอนเดนเซตเนี่ยเข้าโรงกลั่นได้แน่นอนนะครับ
เข้าวิกิพีเดียก็ได้เข้าเว็บไซต์อย่าไปเข้าเว็บไซต์ของอาจารย์พิชิตนะจะงงได้จะกันไม่ได้ให้เข้าวิกิพีเดียก็ได้หรือที่ไหนก็ได้คอนเดนเซตเนี่ยองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยคล้ายน้ำมันเบนซินครับผมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติยังไงก็ผสมกับน้ำมันดิบนี่เข้าโรงกลั่นได้แน่นอนยืนยัน 100% ว่าเข้าได้นะครับคนที่พูดเข้าไม่ได้ก็คงจะไม่มีความรู้พอที่จะพูดเรื่องนี้แล้วทีนี้ผมให้ดูต่อว่าแล้วคนไทยใช้เบนซินดีเซลเนี่ยเยอะไม่เยอะครับผมไปดูเลยวันนี้คนใช้เบนซินดีเซลประมาณ75ล้านลิตรต่อวันรวมกันแล้วใช่ไหมฮะรวมกันแล้ว75ล้านลิตรต่อวันหรือประมาณ470,000บาร์เรลต่อวันครับผมแต่มีสิ่งที่กลั่นได้เนี่ยนะน้ำมันดิบคอนเดนเซตก๊าซโซลีนธรรมชาติเนี่ย 278,000 ดังนั้นเรามีวัตถุดิบในการกลั่นเนี่ยต่อการใช้ 60% ก็หมายความว่าทรัพยากรของเรามี 60% ตามตัวเลขของกระทรวงพลังงานนะสามารถรับได้ถึง 60% ของความต้องการของประชาชนใช่นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่สั่งมาเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเราเพราะฉะนั้นนี่คือการบิดเบือนของอาจารย์พิชิตอีกแล้วใช่ชัดเจนแต่ว่าผมก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าท่านพูดเหมือนปตท.เหมือนกระทรวงพลังงานเป๊ะเลยนี่ครับแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะของไทยน่ะมีน้อยน้ำมันดิบต่อการใช้ 15% ก็ท่านเล่นเอาคอนเดนเซตก๊าซโซลีนธรรมชาติออกไปแล้วนะครับผมเอาไปใช้ก่อนแล้วนะซึ่งดร.พิชิตก็อาจจะไม่รู้ว่าคอนเดนเซตกันได้นะครับครับผมซึ่งต้องบอกว่าต้องย้ำให้ชัดบริษัทระยองพิวริฟายครับผมเป็นโรงกลั่นขนาดเล็กครับผมกลั่นกากคอนเดนเซตได้น้ำมันดีเซลและขายถูกกับปตท.อีกกากด้วยนะกากด้วยคือเอากากที่ปตท.ทิ้งแล้วครับซื้อกากจากปตท.ครับไปกลั่นเป็นดีเซลครับแล้วขายถูกกว่าขายถูกกว่าปตท.กันอีกถูกปิดเลยครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วปตท.จัดการเรียบร้อยแล้วฮะเอาที่มึงทำได้ดีกว่าเนี่ยก็ไม่ให้กากคอนเดนเซตเขาอีกเลยครับขี้ก็ไม่ให้ ไม่ให้แน่นอน ซึ่งดร.พิชิตอยากเข้าใจเรื่องการกลั่นคอนเดนเซตเนี่ย เข้าไปอ่านระยองพิวริฟายก็ได้ เข้าไปอ่านเว็บไซต์ในวิกิพีเดียก็ได้ก็จะเข้าใจเรื่องคอนเดนเซตมากขึ้น นะครับเพราะว่ามันเป็นของดีที่ผม บอกว่ามันเหมือนหัวกะทิน้ำมันดิบนั่นแหละ คือมันจะมีเบนซินดีเซลเยอะนะครับก๊าซหุงต้มก็เยอะแต่สิ่งนี้ปตท.เอาไปใช้ทำพลาสติกนะครับอ้าวเดี๋ยวนี้อีกสัก2คลิปนะเดี๋ยวเอาคลิปนี้ก่อนนะว่าบังเอิญท่านรู้เรื่อง LPG ดีไงฮะครับครับแล้วตัวที่มีราคาอาจจะสูงนิดนึงคือเบนซินครับนะไอ้เบนซินมาสูงจาก20กว่าบาทเนี่ยฮะ23 24บาทเนี่ยกลายเป็น40กว่าบาทเนี่ยเพราะภาษีสรรพสามิตและเงินเข้ากองทุนนักน้ำมันมันไม่เกี่ยวกับการกลั่นของอันนั้นเลยเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัยเพราะฉะนั้นถ้าจะด่าเรื่องราคาน้ำมันเบนซินแพง40กว่าบาทต่อลิตรเนี่ยไปด่ารัฐบาลเรื่องภาษีคือถ้าคุณไม่พอใจเดี๋ยวพี่อาจารย์จะด่าก็ด่าได้สิ่งที่สมมุติจะด่าให้ถูกเรื่องแล้วอย่าบิดเบือนอีกคือภาษีไอ้สิ่งที่มันเกินมานะที่รัฐบาลเก็บเนี่ยชัดเจนอ่ะเรารู้กันอยู่คือกองทุนน้ำมันครับนะครับกับไอ้เรื่องภาษีกับสรรพสามิตนะคราวนี้ไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยอาจารย์มันทำไมต้องเก็บทำไมต้องเก็บนะตัวนี้มันถือว่าเป็นภาษีเป็นนโยบายละเป็นเรื่องของนโยบายละนะครับเก็บไปอุ้มนี่ฮะไปอุ้มแก๊สแก๊สเนี่ยกระจายการใหญ่ที่สุดคือแก๊สการสูงต้ม LPG ซึ่งต้องเป็นอีกวันที่จะมาคุยเรื่องนี้มาดูซับซ้อนตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ไปอุ้มราคาแก๊สโซฮอล์95ครับ E20 ครับนะกับแก๊สโซฮอล์95 E85 ครับแต่อันนี้ยังไม่เยอะครับแต่ที่อุ้มเยอะที่สุดคือแก๊สหุงต้ม LPG นะซึ่งผมมีข้อมูลอยู่นะว่าณวันนี้เนี่ยกองทุนนะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะต้องควักเนื้อเนี่ยนะฮะอุ้มแก๊สทั้ง3ชนิดเนี่ยวันละ72 ล้านบาท72 ล้านบาทต่อวันต่อวันนะครับปีนึงก็เป็น 2-3 หมื่นล้านนะฮะซึ่งอันนี้เก็บจากไหนฮะเก็บจากเบนซิน95เป็นหลักนึงนะซึ่งเบนซิน95ณวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ45 บาทกว่าครับครับนะเป็นกองทุนน้ำมันสัก9 บาทกว่าครับนะเป็นภาษีอีก7 บาทภาษีเทศบาลครับภาษีสรรพสามิตอีก7 บาทครับนะ7 บาท 7 บาทครับกับกองทุนอีก9 บาท40 กว่าบาทนะแล้วยังมีแวตอีกใช่ครับนะบวกเข้าไปอีกเป็นจากราคาหน้าลงกันนะฮะเบนซิน95นี่21 บาท 80 ตังค์ครับกลายมาเป็นราคาที่ปั๊ม45 บาท 25 ตังค์
เฮ้ยอาจารย์อะไรบินซิง95ก็จะเลิกทางรัฐบาลเขาไม่เขาเลิกแล้วเขาเลิก91ไปก็เขาจะตามอีก91ไปแล้วเขาก็เลยต้องเอา95กลับมาแต่นั้นแต่นโยบายระยะยาวคือจะเลิกคือพวกนี้ตอนนี้ไม่สนใจเพราะการที่รัฐบาลเก็บภาษีหนักในบินซิง95ก็คือนโยบายที่จะบีบให้ประชาชนเลิกใช้บินซิง95แล้วมาใช้แก๊สโซฮอล์ซะทีนี้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็โวยวายแล้วก็ด่าได้แล้วก็วิจารณ์ได้นะแต่ข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้ครับผมซึ่งการที่ปุ้มแก๊สนี่นะฮะทำให้กองทุนน้ำมันเนี่ยต้องเข้าเนื้อปีนึงถึง 2-3 หมื่นล้านบาทเราใช้แก๊ส LPG เกินตัวเพราะแก๊ส LPG เราถูกมากณวันนี้เนี่ยนะราคาตลาดโลกเนี่ยมันล่อเราไป30บาทมันขึ้นลงนะ30กว่าบาทบ้าง30กว่าบาทบ้างต่อกิโลเนี่ยแต่ว่าเรายังใช้อยู่นิดเดียวมาถึงราคาตอนนี้จะพืชจะ18บาทใช่ประมาณ18บาทแล้วมันมีแก๊สอยู่เพราะฉะนั้นคนที่นำเข้ามาขายครับคือผลิตออกมาจากโรงกลั่นแทนที่จะส่งออกไปขายได้ในราคาตลาดโลกต้องมาขายถูกๆที่18บาทแล้วเราใช้เกินตัวเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องนำเข้า LPG แล้วนะนำเข้าทุกปีฮะแล้วนำเข้า LPG จากต่างประเทศคือแก๊สหุงต้มเนี่ยรัฐบาลก็ต้องควักเงินเนี่ยช่วยจากกองทุนน้ำมันด้วยกองนี้งั้นกองทุนน้ำมันที่อุด LPG เนี่ยเป็นทั้ง LPG ที่ผลิตทั้งในประเทศครับแล้วก็ที่นำเข้าครับนะฮะซึ่งนี้มันจะไม่อาจจะมีเรื่องอื่นอีกก็พูดถึงเรื่องราคาน้ำมันนะฮะเมื่อกี้ท่านอาจารย์พิชิตเราก็แหมนะฮะนอกจากจะรู้เรื่องโรงกลั่นรู้เรื่องแหล่งน้ำมันดิบนะฮะแล้วก็รู้เรื่องราคาน้ำมันเป็นอย่างดีนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าแพงเพราะกองทุนพลังงานแพงเพราะภาษีแล้วก็ภาษีให้ไปโทษรัฐบาลอีกเออต้องไปโทษรัฐบาลว่าเก็บภาษีแพงนะฮะแล้วก็ต้องเอาเงินพวกนี้ไปชดเชยก๊าซหุงต้มครับซึ่งคนไทยใช้เยอะมากนะฮะต้องนำบางใช้เยอะจนขาดจนต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะครับแล้วก็ผมพูดตรงๆนะอาจารย์นะอาจารย์พูดไม่หมดครับนี่แหละคือคนที่พูดไม่หมดพูดไม่ครบทุกมิติครับนะแล้วทำให้ประชาชนเข้าใจผิดครับอาจารย์พูดให้หมดสิครับว่ากองทุนน้ำมันเอาเงินไปไหนเอาเงินไปใช้อะไรเยอะที่สุดที่เก็บจากพวกใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยลิตรละ9บาทกว่าเนี่ยครับเอาไปใช้ให้ใครนี่แหละฮะคือนี่เป็นคนพูดไม่หมดนี่ก็คือบิดเบือนนะฮะแล้วก็ให้คนเข้าใจผิดนะฮะว่ารัฐบาลต้องควักด้วยนะครับต้องควักเงินไปอุ้มไปจ่ายชดเชยก๊าซหุงต้มที่ไม่พอแล้วไปสงสารผู้ค้าน้ำมันอีกด้วยนะเมื่อกี้ผู้ค้าพลังงานแทนที่เขาจะได้ไปขายต่างประเทศแพงๆขายก๊าซ LPG น่ะกลับมาขายให้ประชาชนถูกๆคนไทยได้ใช้ของถูกนี่รู้สึกอาจารย์พิชิตจะไม่ชอบจะไม่ชอบจริงๆท่านอาจจะไม่ได้ศึกษาเขาได้ว่ามาเลเซียเนี่ยครับผมก๊าซหุงต้มส่งถึงบ้านก็กิโลกรัมละ20บาทเท่าเมืองไทยทุกประการครับผมและที่สำคัญที่ท่านอาจจะไม่รู้เรื่องอีกก็คือก๊าซหุงต้มที่ผลิตจากแผ่นดินไทยเนี่ยมันเพียงพอให้ครัวเรือนและยานยนต์ใช้แน่นอนครับผมแต่การอาการที่ไม่พอใช้มันเกิดจากธุรกิจปิโตรเคมีของปตท.เอาก๊าซหุงต้มไปทำพลาสติกนั่นแหละวันนี้เมื่อปีที่แล้วตัวเลขเมื่อปีที่แล้วธุรกิจปิโตรเคมีของปตท.ใช้ก๊าซหุงต้มมากถึง 2.5 ล้านตันครับผมเกือบจะเท่าครัวเรือน60ล้านคนเลยนะเกือบเท่าคนไทยทั้งประเทศใช้ใช่ครับผมของธุรกิจปิโตรเคมีของปตท.เนี่ยใช้กับเท่าคนไทยใช้ทั้งประเทศที่น่าตกใจอะไรรู้ไหมฮะราคาไม่ฮะการขยายตัวเอาการขยายตัวเร็วมากจากปี49ครับที่ใช้800,000ตันครับมาปี54นะครับ2,400,000ตัน3เท่าตัวเลย5ปี2.5 ล้านเลยนะเกือบเท่าครัวเรือนแล้วขึ้นไปแล้วนะทีนี้นี่ครับตัวที่อาจารย์ไม่พูดถึงไม่พูดถึงไม่สำคัญไม่พูดอีกราคาที่ปิโตรเคมีเอาไปใช้เป็นราคาครึ่งเดียวของตลาดโลกแล้วกองทุนน้ำมันมันไม่ได้เจ๊จะไม่เจ๊งได้ยังไงครับเป็นธุรกิจเดียวด้วยนะที่จ่ายราคานี้ธุรกิจอื่นที่เป็นอุตสาหกรรมจ่ายราคาก๊าซหุงต้ม31บาทโดยประมาณครับผมแต่ปิโตรเคมีของปตท.จ่าย16บาท20ครับผมแล้วกองทุนน้ำมันจะไม่พังหรือครับครับแล้วมันเป็นการกระทำที่2มาตรฐานว่าอุตสาหกรรมอื่นต้องจ่ายแพง
อุตสาหกรรมอื่นจ่ายแพงเซรามิกอะไรจ่ายแพงหมด38บาทหมดครับผมต่อกิโลนะครับ LPG เนี่ยแต่เปโตรเคมีปตท.จ่ายครึ่งเดียวของตลาดโลกครับผมแล้วเมื่อกี้อาจารย์พิชิตพูดไม่ถูกอีกประเด็นนึงเอาให้ชัดครับผมรัฐไม่เคยควักเงินจากกระเป๋ารัฐไปอุ้มราคาไป LPG เลยแต่ใช้เงินกองทุนน้ำมันของประชาชนล้วนๆและทีนี้อาจารย์พิชิตครับอาจารย์ไม่พูดถึงปิโตรเคมีเลยครับนะฮะและที่ยังไม่ได้พูดอีกเรื่องหนึ่งครับผมเงินใส่กองทุนน้ำมันเบนซินเราใส่9บาท20สตางค์ต่อลิตรคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เติมเบนซิน95ถูกต้องฮะแต่ปิโตรเคมีจ่ายบาทเดียวกลุ่มอุตสาหกรรมจ่ายเท่าไหร่ครับ12บาทอ้าวเราจ่าย9บาท20สตางค์ต่อลิตรครับอุตสาหกรรมเนี่ยจ่าย12บาทต่อกิโลของ LPG เงินออมสินนี่นะเงินออมสินเนี่ยแต่ปิโตรเคมีจ่ายบาทเดียวครับความเป็นธรรมอยู่ไหนครับดร.พิชิตครับไม่รู้เรื่องหรอครับว่าปิโตรเคมีจ่ายเข้าเงินกองเงินเข้ากองทุนน้ำมันน้อยที่สุดแต่ใช้ก๊าซหุงต้มมากที่สุดในเทียบในกับกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันมากกว่ายานยนต์มากกว่าอุตสาหกรรมทั่วไปอีกเป็นร้อยเป็นพันอุตสาหกรรมก็ใช้น้อยกว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของปตท.ครับนี่ นี่คือตัวที่ทำให้ก๊าซขาดใช่ต้องนำเข้าต้องนำเข้าและใช้ถูกกองทุนน้ำมันก็พังสิครับเพราะจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันแค่บาทเดียวพวกเราจ่าย9บาทถ้าหากกลุ่มปิโตรเคมีครับจ่ายเท่าอุตสาหกรรมคือ12บาทพวกเราเงิน9บาทนี่ไม่ต้องเก็บเลยก็ได้จากน้ำมันไม่ต้องเก็บเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นราคาน้ำมันก็ลดลงได้ทันที9บาท20ตังค์ใช่ใช่ดร.พิชิตพูดถูกอยู่อย่างว่าเงินส่วนใหญ่เอามาคุ้มก๊าซหุงต้มถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นถ้าปิโตรเคมีจ่าย12บาทเข้ากองทุนน้ำมันเมื่อไหร่ปัญหากองทุนมันหมดไปทันทีน้ำมันนี่ลงน้ำมันเบนซินน่ะลงไป9บาท20สตางค์เลยไม่ดีเหรอครับน้ำมันเบนซินถ้าหากลงเพราะว่าประชาชนไม่ไปต้องไปจ่ายเงินกองทุนน้ำมันไปอุ้มเม็ดพลาสติกไงนะใช่ก็จะลดทันที9บาท9บาท20สตางค์แล้วถ้าหากได้ประชาชนได้ใช้ราคาน้ำมันเหมือนขายให้ต่างชาติโอ้โหลงไปอีก2บาทคือลดทันที11บาทกว่าแล้วคือถ้าหากปตท.ไม่เอาเปรียบนะ1ไม่แย่งทรัพยากรก๊าซ LPG เนี่ยครับจากประชาชนไปครับปตท.รู้นะครับปตท.ขยายตัว3เท่าภายใน5ปีเนี่ยครับคุณไม่รู้เลยว่าคุณผลิตได้เท่าไหร่ใช่ประชาชนใช้เท่าไหร่ครับก๊าซมีเท่าไหร่เขารู้อยู่แล้วครับแต่เขาทำให้ขาดทำไมก็เขาเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งไงครับเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์พิชิตพูดไม่หมดไม่ยอมพูดถึงไม่ยอมพูดถึงปิโตรเคมีใช่ครับผมทีนี้อยากมาพูดอยากมาที่อาจารย์พิชิตโทษรัฐบาลซึ่งเราไม่เคยโทษรัฐบาลเลยนะครับจะบอกรัฐบาลนี้เพิ่งมาดูแลกระทรวงพลังงานต้องช่วยประชาชนแต่อาจารย์พิชิตโทษรัฐบาลทันทีต้องไปเรียกร้องเอากับรัฐบาลใช่บอกว่าภาษีมันแพงผมก็เลยคำนวณให้ดูเลยนะครับคำนวณมา2วันคือ28ธันวาคมกับ11เมษายนภาษีเนี่ยอยู่ประมาณ 22% ถึง 24% ครับผมนะครับเท่านี้เองแต่สิ่งที่มันไปที่ปตท.เนี่ยคือ3ตัวล่างผมจะชี้ให้ดูนะครับครับผมกองทุนน้ำมันนะครับเป็นสิ่งที่ไปอุ้มวัตถุดิบให้ปิโตรเคมีเราไปอุ้มเม็ดพลาสติกไปอุ้มเม็ดพลาสติกนะครับตรงนี้ตอนนั้นเนี่ย8บาท50ถึง9บาท20ครับผมนะครับมาณธันวาแล้วก็ณเมษาที่สำคัญอีก2ตัวที่มันเวอร์มากๆก็คือค่าการกลั่นกับค่าการตลาดค่าการกลั่นเนี่ยนะครับเราเคยคำนวณให้นายมนูลสิริวัลพูดเองครับบอกว่าเบนซินค่าการกลั่น14เหรียญต่อลิตร14เหรียญต่อบาร์เรลครับผมก็คือ2บาท60สตางค์ต่อลิตรครับผมแต่ตรงนี้มัน3บาท60นะครับมันแพงเกินไปบาทหนึ่งครับผมเห็นไหมครับต่อมานะครับค่าการตลาดบาท50ครับก็อยู่ได้ไปให้รายงานในชั้นกรรมาธิการเนี่ยบอกว่าบาท50อยู่ได้นี่มันซัดเข้าไป4บาท50ครับมันเกินไป3บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการกลั่นค่าการตลาดนี่มันบวมเกินไปมากพอสมควรแล้วกองทุนน้ำมันก็ไปอุ้มเม็ดพลาสติกยังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากที่เราต่อสู้ไปเป็นเวลาหลายเดือนครับผมมาถึง11เมษายนเขาลดค่าการกลั่นลงแล้วไอ้ที่น้ำมันลดจาก48บาท60นะผมจำได้นี่48บาท60นี่ครับผมเหลือมา45บาท25เนี่ยเขาลดค่าการกลั่นค่าการตลาดลงหลังจากที่เรากระทุ้งไปมากๆตรงนี้ค่าการกลั่นลงมาแล้วนะครับเกือบจะเข้าต่างประเทศเกือบจะเท่าส่งออกแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่เรากระทุ้งไปได้ผลแต่ก่อนไม่เคยยอมลงเลยนะครับค่าการตลาดก็บีบลงมาแต่อย่างไรก็ดีไปเพิ่มกองทุนน้ำมันผมบอกหลายครั้งว่ากองทุนน้ำมันคือกองทุนพักกำไรของปตท.เอากำไรไปพักไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวดูดเข้าปตท.อีกทีหนึ่งครับผมดังนั้นเองเนี่ยกองทุนน้ำมันเป็นตัวซ่อนนะครับการดูดการขูดรีดเนี่ยครับผมผ่านกองทุนน้ำมันนั่นเองซึ่งอาจารย์พิชิตไม่ยอมพูดถึงตรงนี้นะครับผมก็ไม่แปลกใจนะปตท.หรือกระทรวงพลังงานท่านก็เว้นที่จะพูดตรงนี้เหมือนกันนะฮะอีกสุดท้ายนะครับนะฮะท่านอาจารย์พิชิตขออีกทริปหนึ่งเพราะว่าถ้าผมไม่ได้เปิดคลิปนี้นี่ผมนอนไม่หลับแน่นอนนะฮะเพราะว่าท่านแหมผมเห็นสะดุ้งเลยครับเห็นท่านพูดมาในคลิปนี้นี่ผมตกใจนะฮะว่าท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวนะฮะเอาอ่ะนี่นะผมว่าประชาชนทุกคนก็คงจะตกใจเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้นะลองฟังดูนะครับว่าคุณพิชิตพูดถึงราคาน้ำมันครับคนไทยควรจะใช้ยังไงโอเคเอาฟังนะฮะได้ครับใหญ่ที่สุดเลยก็คือการมาบิดเบือนหลอกให้คนเชื่อว่าประเทศไทยเป็นเศรษฐีการในน้ำมันนะเพราะฉะนั้นควรจะได้ใช้ถูกๆความเป็นจริงก็คือต่อให้เราเป็นเศรษฐีน้ำมันจริงนะฮะต่อให้จริงนะเราก็ไม่ควรใช้ถูกเพราะทรัพยากรใต้ดินมันมีวันหมดครับอ๋อครับผมถ้าเราใช้ถูกๆแล้วก็ตะบันใช้มันแหลกลานลูกหลานเหลนเราโตมาไม่ได้ใช้เพราะปู่มันใช้จนเกลี้ยงเพราะฉะนั้นตามหลักการจะให้คนเนี่ยของที่มันอยู่ใต้ดินของที่ใช้แล้วหมดไปหาแทนไม่ได้นี่ให้ใช้ถูกไม่ได้ครับผมไม่เหมือนต้นไม้นะต้นไม้ยังปลูกได้หรือข้าวก็ปลูกใหม่ได้ใช่ครับปลูกได้ตามหลักทางเศรษฐกิจเนี่ยการบอกให้ใช้ถูกมันก็ไม่ได้แล้วคือท่านอาจารย์พิชิตบอกว่าคนไทยไม่ควรใช้น้ำมันราคาถูกตามหลักแล้ว คนไทยใช้ถูกไม่ได้แต่ผมอิจฉาเพราะของเดี๋ยวของมันจะหมดใต้ดินจะหมดเร็วแต่ทำไมคนพม่าเขาใช้ถูกได้ แต่ทำไมคนอเมริกาเขาใช้ถูกได้ครับน้ำมันเราด้วยนะคนมาเลเซียทำไมใช้ถูกได้คนบูไนใช้น้ำมันลิตรละ7บาทได้มันมาถลุงน้ำมันขุดน้ำมันในประเทศไทยแล้วส่งออกไปให้ชาวบ้านเขาหมดเนี่ยคือ คนไทยไม่ควรใช้น้ำมันถูกๆครับคือมันเป็นหลักคิดที่ผมรับไม่ได้นะพูดตรงๆนะครับแสดงว่าจุดยืนของคุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนครับนะจุดยืนของคุณไม่ได้อยู่สแตนด์พอยต์ของคุณไม่ได้อยู่ที่ประชาชนเลยครับนะฮะแทนที่ถ้าหากใช้น้ำมันถูกแน่นอนเศรษฐกิจก็ต้องดีครับนะฮะกำไรของบริษัทห้างร้านก็ต้องได้ครับเงินเดือนค่าลูกจ้างก็ได้สูงขึ้นครับเงินก็เหลือในกระเป๋าเขามากขึ้นเพราะว่าน้ำมันจ่ายถูกครับแต่อาจารย์พิชิตบอกว่าคนไทยไม่ควรใช้น้ำมันราคาถูกเนี่ยครับผมว่าเป็นตรรกะที่ใช้ไม่ได้นะฮะคืออย่างนี้ผมก็อยากจะเรียนอาจารย์พิชิตฟังผมชัดๆครับผมสิ่งที่ผมต้องการคือต้องการราคาที่เป็นธรรมครับผมนะครับคนไทยควรจะได้น้ำมันราคาที่เป็นธรรมกว่านี้นะครับถ้ามันจะไม่ถูกน้ำมันจะราคาไม่ถูกขอให้เงินเข้ารัฐได้ไหมไม่ใช่เข้ากระเป๋าบริษัทพลังงานจนกำไรเป็นแสนแสนล้านเนี่ยท่านตาบอดหรืออย่างไรไม่เห็นหรือว่าปตท.มันกำไรเป็นแสนแสนล้านบนทรัพยากรของเราเองครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยนะผมว่าท่านพูดประโยคผิดมากเลยผิดตรงไหนรู้ไหมครับครับยังไงครับเราไม่ควรให้สัมปทานถูกๆ เพราะน้ำมันมันมีจำกัดอันนี้ท่านควรจะพูดคำนี้ไม่ใช่ประชาชนควรไม่ควรใช้น้ำมันถูกเราไม่ควรให้สัมปทานไปถูกๆเพราะน้ำมันใต้ดินมีจำกัดมีวันหมดถูกไหมครับคือประชาชนใช้ถูกๆดีถูกท่านด่าแต่สัมปทานถูกท่านไม่พูดถึงเลยท่านบอกดีแล้วเหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วกระเป๋าเล็กคือแก้ตัวแทนเขาหมดเลยนะฮะตัวแทนในทุนเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดนะแล้วก็เราคงคิดจะไม่ตอบโต้กับท่านอีกแล้วครับไม่ว่าจะท่านจะออกคลิปกี่คลิปนะครับเพราะว่าผมถือว่าจุดยืนของท่านไม่ได้อยู่ที่ประชาชนครับนะครับและกระบวนการที่พูดถึงเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันเรื่องเศรษฐกิจนี่มันก็เป็น1ใน3ของมิติการต่อสู้ภาคประชาชนครับถูกต้องเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นอย่างแท้จริงครับภาษานักต่อสู้เขาเรียกว่าอะไรเลยไหมฮะคิดแบบนี้ก็คืออาจารย์เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติประชาธิปไตยของประชาชนไปซะแล้วครับครับอาจารย์ไม่ได้อยู่มีจุดยืนที่อยู่ข้างประชาชนเลยครับอาจารย์อยู่กับนายทุนตลอด
ทุกประโยคที่เราเห็นมาเนี่ยเป็นนายทุนผูกขาดด้วยนะครับผมไม่ใช่นายทุนดีๆนะไม่ใช่นายทุนที่มีความเป็นธรรมด้วยนะก็คืออาจารย์ครับประเทศนี้มันป่วยเป็นโรคอะไรเป็นโรคทุนผูกขาดที่อาจารย์ไปปกป้องเขานะฮะตั้งแต่ที่เราเปิดคลิปมาไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราตัดมานะให้พี่น้องไปดูคลิปได้เลยย้อนหลังได้หมดว่าเราพูดว่าท่านไม่เคยพูดรักษาผลประโยชน์ประชาชนเลยครับนะนี่ดังนั้นผมถึงว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปตอบโต้กับคนที่ไม่มีจุดยืนกับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะฝากพี่น้องด้วยภาพนี้ก็แล้วกันนะครับว่าถ้าหากคนไทยยังอยู่อย่างนี้ท่านอาจารย์พิชิตยังเพิกเฉยครับนะฮะที่หม่อมที่คุณกรเคยบอกว่าอะไรนะนี่คือป่วยแล้วครับคือไม่ว่ามันจะแพงด้วยสาเหตุอะไรก็ตามน้ำมันเนี่ยนะครับแต่ราคาน้ำมันที่เราเห็นเนี่ยพม่ามาเลเซีย19บาทอินโดนีเซีย31บาทพม่า24บาทนะครับนี่คือราคาปีที่แล้วเนี่ยนะครับของไทยประมาณ45บาทเนี่ยครับผมไม่ว่ามันจะแพงจากอะไรก็ตามทั้งที่เราส่งออกน้ำมันไปทั้ง3ประเทศครับผมเราป่วยแล้วนโยบายพลังงานเราป่วยแล้วแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่อยากจะบอกย้ำอีกทีจุดยืนของเราคือเราไม่ควรให้สัมปทานไปถูกๆเพราะน้ำมันใต้ดินนั้นมีจำกัดเราควรจะให้สัมปทานในราคาที่ดีที่สุดเพราะวันนี้เราผลิตปิโตรเลียมได้มากกว่าโบลิเวีย3เท่าแต่โบลิเวียได้ผลตอบแทน 82% กลับมาเป็นการศึกษากลับมาพัฒนาท้องถิ่นกลับมาเป็นการรักษาพยาบาลกลับมาให้คนยากจนคนจนได้ลืมตาอ้าปากเพิ่มเงินเดือนข้าราชการได้ด้วยได้แน่นอนครับผมซึ่งอาจารย์พิชิตคงไม่ได้นึกถึงสิ่งเหล่านี้เลยครับผมนะครับเราต่อสู้เราไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเราเราไม่ได้ต่อสู้เรื่องการเมืองเราต่อสู้เรื่องปากท้องเราต่อสู้เรื่องทรัพยากรที่บรรพบุรุษได้ปกป้องให้เราเราไม่เคยต้องการให้ประชาชนใช้น้ำมันเยอะหรือน้ำมันเปลืองเพราะไม่มีใครคงเอาน้ำมันมาเผาเล่นครับผมนะครับเขาจำเป็นเขาจึงต้องใช้ดังนั้นวันนี้อย่าให้สัมปทานถูกและที่สำคัญที่สุดราคาน้ำมันขอราคาเป็นธรรมกว่านี้ได้ไหมถ้ามันจะไม่ถูกมากเงินขอให้เข้ารัฐเข้าหลวงให้เต็มที่ไม่ใช่เงินเข้ากระเป๋านายทุนหรือเข้าบริษัทพลังงานทุนผูกขาดอย่างที่กำไรเป็นแสนแสนล้านอย่างนี้ครับผมท่านก็คงไม่ได้เปิดดูงบเขาหรือเห็นแล้วท่านก็ไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจนะครับวันนี้เอาตาช่างมาช่างเถอะว่าประชาชนนั้นถูกโดดเดี่ยวเรื่องพลังงานมามากนะครับแล้วเราไม่ได้มาหาคนผิดและเราเองไม่ได้อยากมาหาเรื่องดร.พิชิตผมบอกและคุณสุรวิทย์เนี่ยชวนผมมาทำรายการ คุยเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับดร.พิชิตเนี่ยผมไม่อยากมาครับผมเพราะว่าดร.พิชิตก็ไม่เคยได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานมาเลยครับผมพอท่านจะลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องพลังงานก็ดันต่อสู้ให้นายทุนซะอีกครับผมนะครับและเป็นนายทุนผูกขาดซะด้วยเนี่ยผมไม่อยากพูดถึงท่านเลยครับผมเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วเราคงจะไม่พูดถึงอีกใช่ครับนี่เป็นครูบาอาจารย์มีวัยวุฒิคุณวุฒิสูงกว่าเราครับผมเราเองก็เคารพในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์แต่วันนี้เนี่ยท่านต้องเคารพสิทธิ์ของประชาชนท่านต้องเคารพและท่านต้องตระหนักดีถึงความทุกข์ยากของประชาชนได้แล้วจากธุรกิจพลังงานนะครับตอนนี้คนจนมันลำบากจริงๆถ้าท่านจะไม่สู้เพื่อคนจนก็ขอให้อยู่เฉยๆเถอะครับอย่ามากีดขวางเลยครับผมนะครับแล้ววันนี้ยืนยันไม่มีเรื่องการเมืองหรอกไม่สนใจและย้ำอีกทีถ้ารัฐบาลใดแก้ปัญหาพลังงานให้ถูกต้องรัฐบาลนั้นจะได้รับการเลือกตั้งไปตลอดคนที่ปล่อยให้รัฐบาลเดินไปข้างหน้าทั้งที่มันมีหลุมมีบ่อโดยไม่เตือนรัฐบาลนั้นคือผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อรัฐบาลเราเองเห็นว่าถนนมันมีหลุมมีบ่อก็บอกว่ารัฐบาลระวังนะมันมีหลุมมีบ่อต้องไปแก้ไขนะเดี๋ยวตกหลุมตกบ่อจะลำบากดังนั้นต้องบอกว่าเราทำไม่ว่ารัฐบาลไหนเราก็เชียร์ให้แก้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาใส่ร้ายมาทำเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองเนี่ยผมว่าจิตใจคับแคบแล้วออกจะผมไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายทุนแค่ไหนเพราะนายทุนเนี่ยเขาไม่ต้องการให้แก้ไขเรื่องพลังงานให้ประชาชนหรอกครับเพราะเขากินดีอยู่ดีบนเลือดเนื้อของเรานะครับทุนผูกขาดนั่นเองครับพี่น้องครับเชื่อเถอะครับว่าไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวนะฮะเราเห็นตัวเลขเอาตัวเลขมาให้ดูแล้วนะครับว่าถ้าหากเราได้สัมปทานที่เป็นธรรมนะฮะเราได้ใช้ราคาพลังงานที่อย่างเป็นธรรมนะฮะแล้วก็ขบวนการที่ทำปิโตรเลียมมีความโปร่งใสเห็นเงินแล้วครับมันพลิกประเทศได้ทันทีนะพลิกจากคนยากจนประเทศที่ยากจนเป็นประเทศที่มั่งมีอย่าให้คนไทยอยู่แบบนี้อีกต่อไปเถอะครับอย่าให้เขาล้มละลายอย่าให้เขาเจ๊งในกิจการนะฮะ
ให้เขามีกำไรมากๆคนขับแท็กซี่ก็ให้มีเงินเหลือกลับบ้านมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เห็นแล้วก็เห็นตัวเลขมันสามารถชี้ให้เห็นเลยว่ามันพลิกประเทศเหมือนพลิกฝ่ามือแค่เอาเรื่องพลังงานเรื่องเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นโปรดให้เข้าใจเราตามนี้นะครับแล้วก็ประเด็นของท่านอาจารย์สมคิดนะหนึ่งผมพูดแบบนี้พูดแบบมิตรนะฮะพูดแบบคนเสื้อแดงด้วยกันพูดกันนะฮะไม่แต่ว่าผมก็ผิดหวังเหมือนกันนะฮะที่ท่านบอกว่าคนไทยไม่ควรใช้น้ำมันราคาถูกเนี่ยแต่ท่านยอมให้สัมปทานขุดเจาะราคาถูกได้ถูกที่สุดในอาเซียนสิ่งที่มันนะครับสิ่งที่ผมไม่ควรที่จะแปลว่าผมไม่คู่ควรที่จะไปตอบโต้กับท่านกันแล้วกันคือวันนี้กระทรวงพลังงานก็ยอมรับว่าสัมปทานเราถูกกว่าพม่าออนะครับถูกกว่าหลายประเทศแต่ท่านดร.พิชิตกลับไม่ยอมรับซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบเรียนถึงอาจารย์พิชิตว่าโดยความเคารพต่อไปนี้ผมก็ไม่อยากพูดถึงท่านแต่ขอร้องว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าได้กีดขวางแล้วก็ให้เห็นใจประชาชนบ้างถ้าท่านจะไม่ช่วยเราก็ไม่ได้ว่าคือสิ่งที่เราทำนี่มีแต่ประชาชนได้นะครับท่านทราบไหมครับว่าเฮียเพ้งของเราเนี่ยรัฐมนตรีนี่ประกาศจะขึ้นราคาก๊าซ LPG ตั้งแต่วันที่1มกราถูกต้องนะฮะขึ้นไปถึงถังละ500ภายใน2ปีนะถูกต้องเพิ่มอีก200แต่ตอนนี้เฮียเพ้งก็ยังขึ้นไม่ได้ครับไม่ใช่เพราะพวกเรามาต่อสู้กันไว้หรือไม่งั้นประชาชนจะลำบากกว่านี้นะฮะนี่คือโปรดเห็นใจพวกเราด้วยความหวังดีแล้วก็ไม่มีนัยยะอื่นแอบแฝงนะครับก็ฝากไว้อย่างนี้ว่าครับผมถ้าอยากจะขึ้นราคาพลังงานนะครับบอกราคาแพงอะดีอยู่แล้วเนี่ยเลิกขุดเจาะเลิกให้สัมปทานรอบที่21ครับผมเลิกต่อสัมปทานเถอะครับครับแต่รับรองพูดอย่างนี้ดร.พิชิตก็จะเดือดร้อนอีกแล้วว่าต้องต่อสัมปทานต้องให้เขาขุดเจาะจะขุดทำไมครับเราใช้ราคานำเข้าอยู่แล้วก็คือปิดทุกบ่อก็นำเข้ามาซะนะครับครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับพวกเราก็ใช้เวลามาพอสมควรเราสองคนก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับมีโอกาสทริปหน้าหรือว่ามีประเด็นเราก็จะมาคุยกันอีกแล้วก็หวังว่าคงไม่ใช่ประเด็นจะมาตอบโต้อย่างนี้นะครับสงสารประชาชนเถอะนะฮะ พวกเราสู้นี่ก็สู้แบบอย่างโดดเดี่ยวจริงๆลำบากจริงๆนะครับคือเพราะประชาชนนี่ก็ไม่มีพรรคไม่มีพวกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าสีไหนก็เติมน้ำมันแพงเท่ากันหมดเล่นกันเสลเทะผมถูกขุดลากเง่าถูกใส่ร้ายสับสีสารพัดนะฮะก็ต้องเข้าใจว่ามันแทงใจดำครับผมพวกที่อยู่เบื้องหลังนะครับคนที่เดือดร้อนกับเรื่องที่เราพูดคือศัตรูของประชาชนตัวจริงคือผมใช้อย่างนี้คนที่เดือดร้อนในเรื่องนี้คือคนที่ทรยศต่อแผ่นดินนะฮะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคงจะไม่ส่งใครออกมาดิ้นอีกแล้วฮะนะสำหรับเรื่องพลังงานของที่พวกเราพูดเราทำเพื่อประชาชนแล้วก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับก็คลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ